บอลไทยจะพูดอะไรให้ฟังต้องสอนน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดียามเย็นครับพี่น้องชาวฟุตบอลไทยครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเจอกันทุกวันอังคารนะฮะ1ทุ่มตรงที่เพจสองกล้องบอลไทยแห่งนี้นะครับกับรายการสองกล้องบอลไทยรายการที่จะส่องไปทุกแวดวงของวงการฟุตบอลไทยทุกซอกหลืบกันละกันนะฮะวันนี้อยู่กับอุ้ยอ้ายธรรมวัฒน์เอกฉันและผมบะเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณเหมือนเดิมนะครับก็แชร์ก่อนเมื่อกี้ลืมแชร์นะฮะยังไงฝากด้วยกดไลค์กดแชร์ก็เป็นมาตรฐานเราอยู่แล้วครับใครดูรายการของเรากดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยครับเพราะว่าในทุกการลุ้นรับเสื้อที่จะนำมาแจกกันในทุกสัปดาห์นะก็ต้องกดไลค์กดแชร์รายการเราคือบางท่านเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างตอบคำถามถูกแต่ว่าไม่ได้กดแชร์เป็นสาธารณะก็เลยทำให้ผิดกติกานะฮะคุณลืมไมค์อีกแล้วครับ ชีวิตคุณนี่ไอ้เจนไม่เตือนครับเออเจนมาหลังไม่เอานะนักข่าวลืมปากกาพิธีกรลืมไมค์นี่ก็เหนื่อยแล้วนะง่ายๆนะอ่ะพูดใหม่เอาทักทายพูดอะไรไปเมื่อกี้กดไลค์กดแชร์รายการเราด้วยเป็นมาตรฐานของรายการเราอยู่แล้วนะฮะก็มันจะได้ร่วมลุ้นรับเสื้อที่เรามีแจกทุกสัปดาห์นะฮะก็อย่างที่พี่เบิร์นบอกไปว่าบางทีมน่าเสียดายนะมาร่วมสนุกกับเราทายผลงานขันทายถูกเป๊ะๆเลยใช่แต่ปรากฏว่าไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือบางทีกดไลค์กดแชร์แต่ไม่ได้ตั้งเป็นสาธารณะถูกต้องก็อดได้รับเสื้อไปก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็แจกเสื้อไปนะครับเป็นเสื้อเชียร์ของวอริกนะฮะสีนี้ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราก็แจกสีนี้นะครับโอ้โหนี่เป็นไซส์ใหญ่มากนะครับจริงๆเสื้อบอลเนี่ยนี่มีเยอะมากนะถ้าในซูซูกิครับนี่แบรนด์ของไทยนี่ไปกันโอ้เยอะเลยใช่ไหมเยอะ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 แยะมากมายเลยนะเวียดนามกับแกรนด์สปอร์ตเอาวอลลิงนี่มีเมียนมาที่เพิ่งเซ็นสัญญาเปิดตรงเปิดตัวกันไปเมื่อวาน APT ก็เป็นของกัมพูชาใช่นะครับ
มีมาเลเซียเป็นไนกี้ใช่สิงคโปร์เป็นไนกี้นะฮะตีมอเป็นอะไรยี่ห้อนะฮะโอ้โหเหมือนเบลเยียมเลยดูไม่ออกดูไม่ออกส่วนฟิลิปปินส์ก็ใช้ในประเทศของเขาอ่ะครับนะครับแต่ว่าอ่ะเราได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์วอริกนะครับมอบเสื้อเชียร์มาให้แจกมีเสื้อแข่งด้วยครับเสื้อแข่งเนี่ยเราเก็บไว้รอบลึกๆนะฮะจริงๆไอ้เสื้อเชียร์นี่คิดว่าจะไม่มีใครถูกแจกแล้วนะเพราะว่าสกอร์เกมแรกที่ออกมาเนี่ย 7-0 คุณคิดว่าเป็นจะขนาดนั้นมั้ยผมทายไว้แค่2โคตรน้อยผมไม่บอกเข้าไปว่า3เออยังเก่งกันไม่เกิน 3-4 ไม่มีทางถึงเมื่อปี2004คือ80พวกล่อไป8แต่จริงแต่จริงๆอ่ะลูกแรกมาตั้งแต่ต้นเกมนี่รู้แล้วยังไงไม่หยุดแค่2หรอกแล้วเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นอดิศักดิ์ไกรสอนโชว์ด้วยใช่เดี๋ยวเราจะไปเก็บตกดูไฮไลท์นะฮะแต่ว่ามาแจกของรางวัลกันก่อนที่บอกก็ปรากฏว่า 70 มีคนตอบถูกไป2ท่านครับนะครับ2ท่านแต่ว่าทำถูกกติกาทุกอย่างเพียงแค่ท่านเดียวก็คือคุณอิทธิพลครับคำชัยยะนะฮะอ่านผิดขออภัยด้วยนะนามสกุลอีกท่านนึงเนี่ยไม่ได้ตั้งเป็นสาธารณะนะครับเข้าไปดูมาแล้วนะกดได้เสื้อไปทีมงานของเราไปดูมาแล้วก็รับเสื้อตัวนี้ไปไซส์ใหญ่หน่อยเดี๋ยวทีมงานส่งไปให้นะครับอิทธิพลนี่ไม่ต้องมารอจับสลงจับสลากเลยลุ้นโอ้โห70ทายมาเสนอตัวเองเลย70ทายถูกก็สมควรได้ไปแหละก็ต้องไทยทำไมไทยแม่นขนาดนั้นนะฮะส่วนวันนี้ก็มีแจกเหมือนกันอันนี้น่าจะผู้หญิงใส่น่าจะกำลังดีนะครับก็เป็นเสื้อเชียร์ทีมชาติไทยของวอริกเหมือนกันนะครับนมตั้งเต้าเลยเออทำไมนี่นมตั้งเต้าเลยวะทุกทีไม่เคยมีเลยน่าจะไซส์ S ตัวเนี้ยกติกาว่าไงฮะก็เหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์อย่างที่บอกนะครับตั้งเป็นสาธารณะด้วยย้ำอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะพลาดโอกาสอย่างท่านมีอยู่ท่านหนึ่งที่ทายถูก 7-0 เหมือนกันนะครับแล้วก็มาร่วมทายสกอร์เกมนัดที่2ของไทยนะฮะเดี๋ยวจะเจอกับอินโดนีเซียวันเสาร์17พฤศจิกายนนะครับทายผลการแข่งขันเข้ามาเหมือนเดิมนะฮะเข้ามาในอินบ็อกซ์ก็ไทยอินโดนีเซียเดี๋ยวจะมาว่ากันว่าความน่าจะเป็นโอกาสเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ทายผลที่เข้ามาหมดเขตแข่งวันเสาร์ 18:30 หมดเขตกี่โมงฮะ5 โมงตรง5โมงเย็นวันเสาร์ให้รอดูรายชื่อ11คนแรกก่อนแต่ผมบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนก็น่าจะคนเดียวคือถ้าจะเปลี่ยนนะน่าจะคนเดียว2คนพันษาเหวิบูลน่ะจะหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแล้วทางขวาอีกมงคลจะได้ลงอยู่หรือเปล่านั่นน่ะสันนี้ก็ต้องรอดูครับผมทายสกอร์หน่อยพี่เบิร์ดเดี๋ยววิเคราะห์วิจารณ์แล้วเดี๋ยวทายในอินบ็อกซ์แล้วกันนะเดี๋ยวทายในอินบ็อกซ์วิเคราะห์วิจารณ์ฟันธงกันนะฮะก่อนเข้าเรื่องวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันก่อนครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงห์ครับขอบคุณสิงห์ด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการสองกล้องบนไทยของเราตลอดมาและน่าจะตลอดไปนะครับผลิตภัณฑ์ครีมความงามเรฮากุครับเข้าไปที่ facebook.com rehaku.lovely นะครับไปซื้อสินค้าหรือว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับเฮ้ยโอ้โหไอเบียไปยังวะหรือว่าจะเล่นมุกไม่มุกเหรอครับพี่ต่อคนบ้าอะไรจะเรียกแมงสาบมันเดินมันขาสปอนเซอร์อีกตัวนึงสปอนเซอร์อีกตัวนึงสปอนเซอร์อีกตัวนึงอะไรอ่ะไม่มีออนโฮอ่ะปิดกิจการไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนหนอเปลี่ยนสปอนเซอร์เปลี่ยนบ่อยจนงงไปหมดเลยก็ยังพร้อมรับผู้สนับสนุนรายการจากทุกท่านอยู่นะครับครับผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นหน้าจอนี่อย่าไปฆ่ามันนะแมงสาก็ปล่อยมันไปสิจะพูดถึงมันทำไมล่ะโอ้โหขึ้นมาบนขาเลยวันนี้มีอะไรคุยกันบ้างก็เอาไปเก็บตกทีมชาติกันไหมพี่เบิ้ลพี่เบิ้ลไปสนามมาด้วยเนี่ยไปมาด้วยเกมนี้บางคนก็อาจจะดูคลิปอาจจะดูคลิปในเพจสองกล้องบนไทยของเราไปแล้วนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันเนาะสวัสดีทักทายกันมาหลายคนเลยนะครับวันนี้มากันยังไม่คึกคักเท่าไหร่สวัสดีคุณเจ้านายนะฮะคุณจำเนียนนะครับขอข่าวซื้อขายผู้เล่นมาเดี๋ยวนี้อุ้ยอ้ายจัดให้นั่นเหรอฮะนะครับตอนนี้ซูซูกิครับก็เตะใช่ๆเนี่ยเขาบอกกำลังดูฟิลิปปินส์กับสิงคโปร์สนามของฟิลิปปินส์บรรยากาศอย่างกับT3 T4 บ้านเราเลยเขาเตะที่บาโคลอตนะครับเขาบอกอุ้ยอ้ายเดี๋ยวไปหามาดามเบียบ้างหรือเปล่าเขาใช้คำว่าอุ้ยอ้ายกับบับเบิ้ลครับผมจะไปหาทำไมไม่รู้จักกันเลยครับคุณสังทองนะครับเบญจวรรณนี่อยากเล่นเสื้อก็เล่นเกมมานะฮะอยากให้วิเคราะห์สุภชัยหน่อยครับพอมีโอกาสได้ลงสนามถึง20 นาทีไหมสุภชัยใจเด็ดเหรอใช่ก็ถ้าดีสักยิงนั้นละ3แล้วละ4ก็คงไม่น่าถึง20นาทีหรอฮะแต่น่าจะมีสักแมตช์นึงนั้นท้ายๆนัดท้ายของรอบแรกนะถ้าเราการันตีเข้ารอบไปแล้วอันนี้ประเด็นอันนี้น่าสนใจนะคุณสุพลนี่มานะไม่รู้ว่ายังไงนะเขาบอกว่าอย่าปิดสนามเลยเวลาซ้อมเวลามีอุ่นเครื่องอย่าทำเป็นมืออาชีพมากเลยครับผมว่าถ้าทำคนไทยกับฝรั่งต่างกันผมว่ามันคือเราชินกับแบบเก่าอะนะไม่ใช่นะเราชินกับแบบเก่าแต่ว่าคือปิดสนามซ้อมมาถูกแล้วถูกแล้วคือมันถึงเวลาที่มันควรจะทำเนี่ยมันก็มีการปรับคือไม่ใช่ผมบอกเคยเล่ามาหลายครั้งแล้วมันไม่ได้ในยุค ของรายวัน
ปีเตอร์ลีดเคยมาวางรูปแบบนี้ไว้ให้ไทยไปแล้วปีเตอร์ลีดมาไบรอันรอบสันมานะฮะปีเตอร์ลีดเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่ห้ามนักข่าวขึ้นรถบัตรนักบอล นะครับไม่ทันไหมตอนนั้นช่วงปลายๆเลยช่วงปีเตอร์ลีดไม่ทันยังไม่ได้มาเป็นผู้สื่อข่าวคือตอนนั้นมันสบายๆแล้วก็บอลไทยมันก็ยังไม่อะไรแหละเพราะว่าพอโค้ชต่างชาติมาเขาก็เริ่มวางระเบียบแล้วซ้อมคือมันจะลงไปวุ่นวายไม่ได้ไงเมื่อก่อนนี่โอเคเรายอมรับเลยว่ามันแบบโอ้โหมีลงไปวิ่งในสนามมีอะไรแบบมันก็เยอะแยะไปหมดอ่ะพอปีเตอร์ลีดมาก็มาพยายามใช้ระบบนี้นะครับพอไปรับสันมาต่อก็ยังเป็นระบบนี้นะง่ายรับสันยังไม่เคร่งเท่านี้ยังไม่เคร่งเท่านี้แต่ใช้ระบบนี้นะใช่จะมีคือช่วงก่อนแข่งเท่านั้นเองที่15นาทีแล้วก็ค่อยให้ออกอะไรอันนั้นเป็นตามกฎสากลเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหมดไปรับสันปุ๊บเนี่ยเราก็กลับมาเป็นโค้ชคนไทยถูกไหมครับมันก็เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเราไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีนะก็คือเดี๋ยวจะเป็นดราม่ากันแต่บอกว่ามันก็มีทั้งดีและไม่ดีแหละมันก็เป็นรูปแบบที่มันก็เป็นมืออาชีพแต่ว่าโอเคแหละในเรื่องของการนำเสนอบางทีสีสันมันก็ขาดหายไปใช่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 คือบางทีมันคนละครึ่งทางไหมหมายถึงว่าวันนี้โอเคคุณจะซ้อมแท็กติกก็ให้ถ่ายหรือให้แฟนบอลได้อาจจะได้โอกาสเข้าไปดูสัก15นาทีนะฮะอย่างน้อยช่วงวิ่งวอร์มเล่นลิงก็ยังดีแต่ถ้าวันไหนไม่ได้ซ้อมแท็กติกก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรฟรีสไตล์อะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องการตลาดก็ได้ถูกดีซะอีกให้แฟนบอลได้เข้าไปดูได้สัมผัสบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆอ่ะมันมีทางออกเยอะนะฮะมือไม่ให้ไปดูไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ารายวัชเองก็ต้องออกมาตอบคำถามบ้างเพราะว่าที่อื่นผมเห็นก็มีการแถลงข่าวก็เป็นโค้ชใหญ่เขาออกมาพูดนะไม่ใช่ว่าช่วงก่อนแข่งหรืออะไรเองเป็นสตาร์เป็นทีมงานมาพูดเป็นบทความน่าสนใจมันน้อยข่าวที่มันออกมาทุกคนเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดครับคือมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดจนแทบแบบว่าไอ้สีสันความน่าสนใจเนี่ยมันแทบหาไม่เจอพอมันหาไม่เจอเนี่ยความน่าสนใจกระแสที่มันไปสู่แฟนบอลมันมีน้อยถามว่าคุณจะไปขายมีจุดขายอะไรในเมื่อคุณกินข้าวไข่เจียวทุกวันเนี่ยเบื่อตายมันต้องมีอย่างอื่นบ้างถูกไหมอ่ะขออนุญาตเปรียบเทียบแต่ไม่ต้องดราม่านะอย่างยุคที่แล้วเนี่ยโค้ชซิโก้เขาเป็นคนไทยแล้วเขาเป็นคนที่เล่นกับสื่อเพราะฉะนั้นคำพูดหลายๆอย่างของโค้ชเนี่ยมันก็เป็นประเด็นไปตีได้เยอะแยะมากมายแต่รายวัตรสมมุติ5ทีพูดน้อยนะครับพูดน้อยไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่คือพูดน้อยแต่ว่าไอ้ประเด็นที่มันจะไปสู่มวลชนแบบที่มันโดนๆเนี่ยมันมีน้อยแล้วบางทีคำให้สัมภาษณ์ของรายวัตรที่มาจากคนถามอ่ะบางทีมันไม่หลากหลายมันมากับคนคนเดียวอย่างเงี้ยถูกเพราะฉะนั้นที่รายวัตรให้สัมภาษณ์ออกมามันก็จะเป็นในทิศทางเดียวกันหมดอ่ะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดผู้สื่อข่าวหลายท่านไปเจอไปถามประเด็นมันก็จะแตกออกไปความน่าสนใจมันก็จะเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือมันเป็นจุดที่ต้องหาให้เจอนะครับหนึ่งนะถามผมว่าทำไมถึงคนดูน้อยมันก็ต้องยอมรับความจริงนะครับว่าการ PR ยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่โดนนะคือมันมีรูปแบบในการหาสิทธิประโยชน์ที่มันโอเคมันอาจจะได้จำนวนเงินตรงเป้าแต่ว่าไอ้การที่จะเข้าไปถึงจุดเป้าหมายจริงๆเนี่ยคุณต้องยอมรับว่ามันมีน้อยถูกไหมทุกวันนี้บางทีมันก็เขาเรียกว่าอะไรเมื่อก่อนเนี่ยผมทีมชาติซ้อมกกท.1นะเพื่อนครับโอ้โหแฟนบอลเต็มได้ดูนักบอลทีมชาติซ้อมมันเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วมันก็เรียกแฟนบอลได้นะโอ้แฟนบอลเห็นนักบอลเดินลงจากรถบัสมาเตรียมซ้อมนี่มากันแล้วนะกรูกันเข้ามานะฮะแต่ว่าโอเคเราก็เข้าใจอย่างที่ผมบอกถ้าวันไหนคุณซ้อมแท็กติกโอเคกกท.1มันปิดไม่ได้อยู่แล้วคุณไปซ้อมอาจจะในโรงแรมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรือในสนามราชมังคุณจะปิดไม่ให้แฟนบอลเข้าก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าปิดไปตลอดเลยแม้กระทั่งสื่อเองก็ปิดไปตลอดเลยอย่างนี้มันก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกันนะมีคนเปิดประเด็นมาแล้วก็เลยพูดนะฮะแต่ว่าเราเคารพในสิทธิ์ทุกอย่างเลยละไม่มีการเกินนอกเกินเลยทั้งนั้นแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่พูดกันนั่นแหละว่าทำไมกระแสมันไม่คึกคักก็อย่างที่ผมพูดนี่แหละคุณก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ลองว่ามาแล้วกันว่าที่ผมพูดมันเป็นจริงหรือเปล่านะทุกวันนี้คุณมี BNK มีอะไรเนี่ยมันช่วยได้ส่วนนึงแต่ว่าไอ้ความเป็นฟุตบอลหรือว่ากระแสจริงๆเนี่ยผมว่ามันยังเบาบางกว่านิดนึงละกันนะว่าแล้วก็ไปดูเกมนัดแรกเลย 8,764 คนบรรยากาศเหมือนไหมพี่เบิ้ลไปสนามมาด้วยในวันนั้นไปมาด้วยวันนั้นนะฮะก็นอกสนามฝนตกครับวันอื่นร้อนแม่ร้อยวันมันปีไม่ตกนะวันนั้นฝนตกแล้วหน้ารามตอนนี้นี่โอ้โหการจราจรเป็นไงบ้างสาหัสมากทำอะไรบ้างเนี่ยทุกวันเนี้ยทำอะไรบ้างเหรอหมายถึงว่ามีการก่อสร้างอะไรไหมโอ้โหรถไฟฟ้าไงก็คือเริ่มบีบถนนแล้วใช่ไหมมันจะมีเลนเดียวเป็นช่วงๆไม่ง่ายจะเป็นเลนเดียวเป็นช่วงๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนักนี่บวงไงดีวะหนักแต่ว่าก็คือมันก็ไปได้มันไม่ถึงกับว่าอะไรนะติดเลยใช่ไหมแล้วในสนามก็คือ 8,764 คนเพราะมันเจอทีมอด้วยทีมอันดับ191อันดับที่ต่ำสุดในครั้งนี้นะครับแต่ว่าทีมไทยที่เล่นดีวันนั้นต้องชมอดิศักดิ์ไกรสอนที่โป้งปิดบัญชีได้หมดเลยยิงทีแรกก็เข้าเลยอ่ะตั้งแต่3นาทีแรก11คนแรกคุณวันนั้นพลิกโผมั้ยเอางี้ก่อนพลิกโผนูรุนอ่า
ฟิปโผนูรุนครับนะฮะแล้วก็สำหรับผมนะอาจจะมีมานูเอลทอมเบียจริงๆไม่ฟิปโผหรอกทอมเบียเพราะว่าตอนอุ่นเครื่องได้เล่นแต่ผมคิดว่าพันศาน่าจะได้เล่นพันศาแต่ว่าน่าจะไม่เรื่องของการบาดเจ็บที่เหลือก็เหมือนเดิมครับที่เหลือก็ตามคาดเลยสี่ศูนย์นะฮะครึ่งแรกเป็นแฮตทริกของอดิศักดิ์ไกรสอนนะฮะจะถือว่าเป็นเพอร์เฟคแฮตทริกก็ได้ไหมเพราะว่าไม่มีคนซ้ายขวาขวาแล้วก็โหม่งเข้าใจไหมซ้ายขวาขวาแล้วก็โหม่งมันเป็นขวาขวาไงเออมันเป็นขวาขวาถ้าซ้ายขวาแล้วโหม่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเพอร์เฟคแฮตทริกเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าก็เป็นรับเบอร์แฮตทริกนะฮะกลับมาถูกเวลาพอดีนะเป็นนักเตะที่เจ็บไป8เดือนมีปัญหาเรื่องครอบครัวในโซเชียลที่เอามาแฉอะไรกันเยอะแยะไปหมดอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับรายวัชนะครับที่เรียกมาติดนะต้องให้เครดิตเขาที่ยังมองเห็นว่าเฮ้ยยังเชื่อมั่นอะไรเงี้ยก็เป็นการแก้ปัญหาพอไม่มีมุ้ยยาวใครมาแทนอะไรเงี้ยก็อดิศักดิ์ก็เพิ่งหายเจ็บอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ยังใช้อดิศักดิ์แล้วก็เป็นสุภชัยใจเด็ดที่ยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับอดิศักดิ์นี่มันต้องมองอีกมุมนึงนะง่ายคือโอเคให้เครดิตกับรายวัชแต่จะไปบอกว่าเรียกนักเตะสำรองจากสโมสรมาติดทีมชาติเนี่ยในกรณีของอดิศักดิ์เนี่ยคือเขามีคุณภาพอยู่แล้วครับเพียงแต่เขาไม่ได้เล่นเท่านั้นเองมันไม่เหมือนกับที่นั่งสำรองประจำแล้วฟอร์มในทีมชาติก็ไม่ดีถูกไหมคือไม่ได้เล่นเพราะเจ็บพอเขาเจ็บตั้งแต่ต้นปีบอลจุฬาธรรมศาสตร์เจ็บมาโอ้จนกระทั่งช่วงท้ายฤดูกาลกลับมาซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วนะบอลที่เจ็บไปนานกลับมาจะมาเป็นตัวจริงลงเล่นตลอดคงไม่ใช่ครับนะฮะก็ด้วยมาตรฐานนี่เขาเป็นนักเตะระดับทีมชาติอยู่แล้วอ่ะนะฮะพอมาช่วงท้ายฤดูกาลโอเคอาจจะไม่ได้เล่นแต่ว่าพอมันฟิตสมบูรณ์แล้วอ่ะก็กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีถูกต้องก็ถือว่ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดีนะฮะเกมแรกเนี่ย 7-0 นะครับเอาตรงๆก็คือมันวัดอะไรได้ลำบากนะเพราะว่าติมอร์เองก็เป็นนักเตะอายุน้อยเพราะว่าชุดใหญ่เขามีปัญหาในเรื่องการโอนสัญชาติใช่เขาก็เลยเอาพวกอายุไม่เกิน23มาก็เด็กค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเอารูปเกมจริงๆเราก็ไม่ถึงขั้นที่จับเขาครับพับสนามนะเรามานำ 6-0 ช่วงนาที50กว่าครับแล้วก็หายไปนานเลยนะมาได้ประตูที่7ช่วงนาทีสุดท้ายก็ไอ้ช่วงนั้นไอ้ช่วงที่หายไปนั่นแหละ ที่ก็เผาเกมลุกลงไปคือก็ต้องเอาตรงๆอ่ะมันยังวัดอะไรได้ไม่ดีเยอะใช่ใช่คือเราเจอแบบนี้แต่ว่ามันก็สิ่งหนึ่งคือเราเอาตัวรอดได้แล้วมันเริ่มด้วยการ7-0และการยิงขู่ของอดิศักดิ์ไกรสอนเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้อะไรเนี่ยมันดูดีขึ้นเยอะครับแต่ว่าแน่นอนคุณไปเจอทีมอื่นที่มาตรฐานมันสูงกว่านี้เนี่ยมันต้องมีความละเอียดมากกว่านี้นะคุณยังเสียบอลกลางทางเยอะนะก็ยังมีอยู่ถูกไหมแต่ว่าคือติมอร์เขาไม่คมด้วยอะไรด้วยเราก็เลยทำให้เราไม่ค่อยเจองานยากเท่าไหร่แต่ว่านัดต่อไปเนี่ยมันก็จะเจอที่ยากขึ้นนั่นก็เลยเป็นประเด็นว่าวันแรกเนี่ยรายวัชเปลี่ยนตัวในความรู้สึกผมเนี่ยช้าไปนิดนึงเพราะว่าคนที่ควรจะมีโอกาสได้ลงไปลองบ้างเนี่ยมันต้องเกมนี้นะควรมีเวลาเยอะกว่านี้ถูกไหมมันต้องเกมนี้เพราะว่าเกมที่เหลือเนี่ยคุณเจออินโดคุณเจอฟิลิปปินส์คุณเจอสิงคโปร์อย่างเงี้ยมันมาตรฐานมันต่างกับติมอร์แล้วคุณจะไปทดสอบนักบอลหน้าใหม่ๆมันคงเป็นเรื่องยากคือคุณจะไปคาดหวังว่าไปยิงขาดแล้วแล้วจะให้ส่งนักเตะลงไปมันยากกว่าใช่ไหมแมตช์นี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจริงๆครึ่งแรก 4-0 แล้วนะคือพักครึ่งเขาก็มีการพูดกันแล้วนะว่าครึ่งหลังเนี่ยรายวัชจะเอาใครลงเล่นบ้างวะปรากฏว่ากว่าจะเปลี่ยนล่อไปนาที70 70เลยนะ70เลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนอดิศักดิ์ออกผมว่ายิงเกิน6อ่ะจริงๆอดิศักดิ์มีโอกาสยิงเกิน6นะยิงเกินมีลูก2ลูกมั้งที่ว่ายิงเดี่ยวๆก็ข้ามคานไปอ่ะครับนะฮะก็มันเป็นมุมมองของเขาอ่ะนะก็วันแรกที่ได้ลงก็มีชนานันต์ลงไปก็ถือว่ามีโอกาสแล้วทำไม่ได้สุบัญญานี่ก็ยังไม่ทันได้เห็นว่าจะมีอะไรนะถูกไหมครับแล้วก็สุบัญชัยลงไปโอเคยิงประตูแรกได้นี่มันก็ได้ทำให้เขายิ่งมีความมั่นใจขึ้นเยอะเลยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแดนหน้าเลือกหนึ่งนะครับทีนี้นัดต่อไปเนี่ยนะฮะไปดูสถานการณ์กลุ่มอื่นกันก่อนนะสถานการณ์กลุ่มเราดิกลุ่มเราเลยเป็นยังไงบ้างก็อีกคู่ที่เตะวันเดียวกันในวันนั้นเนี่ยอินโดนีเซียไปแพ้สิงคโปร์ครับนะครับคู่นี้เนี่ยผมคิดว่าอินโดเนี่ยน่าจะทำได้ดีกว่าที่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่คนเต็มสนามนะฮะลายเก้าอี้ฮะลายเก้าอี้นะฮะแดงขาวนะนี่มีนักเตะในไทยลีกลงเล่นทั้งเกาเบียบคอกกับฮัตสันซันนี่นะใช่แล้วก็ว่าที่ก็คือลูกของฟันดี้อามัดซึ่งจะมาอยู่บางกอกการ์ก็ออกซ้ายเป็นตัวจริงด้วยครับคือพี่โมงไงวะพี่น้องก็2คนก็ลงกันหมดเลยครับนะครับของสิงคโปร์อดีตแชมป์4สมัยประตูเดียวเกิดขึ้นนะลูกนี้ครับไอ้เจ้าไครุนอัมรี่ยังเล่นอยู่มั้ยไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่กาเบียลคอกก็ลงฮัทฮาริสฮารุนตัวนี้ใช่มั้ยเนี่ย
กองกลางก็คือเขาก็ยังมีตัวพวกเก่าๆเหลืออยู่นะฮาริซาลุนเนี่ยติดทีมชาติมานานนะครับแต่อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่นะน่าจะรุ่นเดียวกับพวกธีราธรถ้าจำไม่ผิดเจอกันตอนซีเกมที่เมียนมาอาจจะเป็นไปได้ฮาริซาลุนประตูเดียวในเกมนี้นะฮะอันอื่นก็มีแค่ได้ลุ้นกันลูกนี้ล้ำหน้าไปก่อนก็สิงคโปร์แชมป์4สมัยเริ่มต้นด้วยการชนะอินโดนีเซียทำให้อินโดนีเซียนี่งานหนักนะฮะแต่วันนี้เขาเล่นกับติมอร์นะไม่น่ามีปัญหาวันนี้อินโดนีเซียเจอกับติมอร์เลสเตวันนี้ฟิลิปปินส์จะเจอกับสิงคโปร์คู่นี้เนี่ยเหมือนการลุ้นเข้ารอบนะนี่คือสถานการณ์หลังจากผ่านวันแรกนะครับโปรแกรมวันนี้เนี่ยอินโดเจอกับติมอร์เนี่ยเราคิดว่ายังไงแล้วอินโดน่าจะผ่านแน่น่าจะผ่านก็จะมี3คะแนนก่อนที่จะมาเยือนไทยในเกมต่อไปนะครับส่วนฟิลิปปินส์จะลงเล่นเกมแรกเจอกับสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ก็คาเบียปาตินโยถอนตัวเนื่องจากมีการบาดเจ็บแต่ว่ารายชื่อวันนี้ไลน์อัพก็มีนิวแอทลิกผู้เสียประตูจากคาดิฟมาด้วยเพราะว่าเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ฟีฟ่าเดย์จนถึงวันที่20ซึ่งฟิลิปปินส์จะเจอกับเรา21เพราะฉะนั้นนิวแอทลิกเป็นโชคดีที่จะไม่เจออดิศักดิ์ยิงหรอก็ฟีฟ่าเดย์ผมก็ต้องกลับไงไม่หมายว่าโชคดีไม่เจออดิศักดิ์ยิงทำไมแม่ยิงอดิศักดิ์นี่ถ้าจำไม่ผิดปีไอ้คราวที่แล้วไปโดนใบแดงที่ฟิลิปปินส์นะจำไม่ได้ยกพี่ซิโก้โดนใบแดงอยู่ครั้งที่แล้วเขาเล่นเหรอครั้งปี2014นะครั้งปี2014นะที่ไปโดนใบแดงจำได้อยู่เกมเตรียมรอบรองครับนะฮะก็กำลังเตะกันอยู่ใช่ไหมกำลังเตะอยู่นัดวันนี้ของกลุ่มเรานะฮะก็จบนัดนี้เดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นเราคงมีโอกาสยังเป็นจ่าฝูงอยู่กรณีที่สิงคโปร์แพ้โอ้โหเรายิงไป7ก็คือว่าถ้าสิงคโปร์ไม่มีแค่เสมอสิงคโปร์แค่เสมอก็จะเป็นจ่าฝูงคือ3ทีมนั่นแหละลุ้นเข้ารอบอ่ะใช่ใครจะเข้ากับไทยแค่นั้นเอง3ทีมคือฟิลิปปินส์อินโดสิงคโปร์แล้วก็ไทย4ทีมโอ้ไทยนี่มันเข้าอยู่แล้วเหรอคุณไม่มั่นใจทีมไทยเลยเหรอมั่นใจอยู่แล้วฟอร์มขนาดนี้นะฮะมั่นใจอยู่แล้วทีนี้เกมต่อไปที่เจอกับอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะวันนี้ทีมเพิ่งกลับมาซ้อมกันเมื่อวานนะครับก็ซ้อมกันวันนี้มีอุ่นเครื่องกับมอเกษมบัณฑิตซึ่งกำลังเตะกันอยู่ก็เป็นการปิดสนามซ้อมยังไม่รู้รายละเอียดแหละแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของการขึ้นเกมนะครับมันก็เรื่องของการขึ้นเกมซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยผมเดาแนวทางของรายวัฒน์แล้วเนี่ยเกมไงอินโดนีเซียเนี่ยผมก็คิดว่าคงจะเปลี่ยนผู้เล่นไม่เยอะประตูก็น่าจะยังเป็นศิวรักษ์นั่นแหละซึ่งผมก็เชื่อมาตลอดว่าศิวรักษ์ก็ได้เป็นมือหนึ่งนะส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยวันนั้นมาดูเอลทอมก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่ว่ามันก็เจอติมอร์อ่ะง่ายยังไว้อะไรไม่ได้ถ้าพันษาหายผมก็เชื่อว่ายังไงก็เป็นพันษากับเฉลิมพงศ์ซ้ายขวาก็ยังคงต้องเป็นกรกฎกับฟิลิปเหมือนเดิมครับคุณคิดเห็นต่างไหมพันษาเกมแรกเจ็บใช่ไหมน่าจะเจ็บก็ถ้าไงก็ถ้าจะเปลี่ยนก็มีโอกาสที่จะเป็นพันษากลับมาคู่กลางรับเนี่ยก็เป็นทิติพันธ์กับธนบุญธนบุญอยู่แล้วนะครับข้างบนวันนั้นสรวัตรเดชวิทย์เล่นเด่นมากใช่เล่นเด่นมากเลยนะครับแล้วก็ของหน้าตัวเป้าอดิศักดิ์ไกรสอนชั่วโมงนี้ก็ต้องลงแหละทีนี้ริมเส้นซ้ายขวาเนี่ยเป็นประเด็นหลักทางขวาเนี่ยใจเย็นเกมแรกว่าไงทางซ้ายเนี่ยเป็นนูรูนเกมแรกเข้าที่หรือยังอันเนี้ยผมว่า2ตำแหน่งเนี้ยต้องช่างใจรายวัฒน์ว่าจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าผมว่านูรูนน่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงต่อเพราะว่าเกมในวันนั้นยังโอเคยังเรียกจุดโทษได้ครับยังมีทีเด็ดให้ได้เห็นหน่อยนะฮะส่วนมงคลเนี่ยแหละน่าเป็นห่วงความดีไม่มีความชั่วไม่ปรากฏคือจริงๆผมอยากเห็นซาสลักกันลงไปบู๊นะแต่เกมที่แล้วเขาก็ไม่ใช้เลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันถูกไหมจริงๆถ้าโยกลูนมาทางขวาไม่ใช้ไม่เท่าไหร่เปลี่ยนตัวออกช้าด้วยเนี่ยนั่นแหละดิคือถ้าแบบเป็นลูนมาทางขวาแบบติดเครื่องเต็มสไตล์ของเขานี่มันก็อาจจะมีลูกบู๊อะไรขึ้นก็อาจจะไปเห็นลูนเล่นทางซ้ายกับท่าเรือไงก็เลยอาจจับไปอยู่ทางซ้ายน่าจะถนัดกว่าหรือเปล่าแต่ว่าก็ดีที่ว่าอินโดเนี่ยเขาแพ้มาในเกมเจอสิงคโปร์นะเพราะนั้นเขามาเล่นกับเราเนี่ยเขาเสมอบางทีมันอาจจะไม่พอใช่เพราะนั้นอาจจะเพศมาหลังบ้านแน่นเลยเนี่ยมันน่าจะน้อยลงหน่อยมันก็เลยทำให้อาจจะเกมเปิดสู้กันสนุกอ่ะทีนี้ก็ต้องมาดูกันแหละว่าเกมไทยเนี่ยเกมรับของไทยเนี่ยมันโชว์ให้เห็นอยู่แล้วว่ามันแน่นอยู่แล้วแต่พอมาเจอทีมอย่างอินโดเนี่ยต้องดูว่าเกมรุกเราเนี่ยที่จ่ายบอลเหนือแล้วก็ยิงกันแบบเฉียบขาดเนี่ยมันจะยังจ๋าอยู่หรือเปล่าก็ต้องดูเป็นอีกเกมน่าจะเป็นเกมที่พิสูจน์อดิศักดิ์ด้วยเหมือนกันนะครับเกมแรกที่ยิง6ลูกกับติมอร์จริงก็ไอ้คมมันก็คมแหละคือยิงยังไงก็เข้าเออไอ้คมมันก็คมอยู่แหละแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเออเพราะฉะนั้นเจออินโดเนี่ยดูซิว่าโอกาสถ้ามันมียังคงเหมือนเดิมไหมครับหรือหาโอกาสให้ตัวเองได้เหมือนวันเจอกับติมอร์หรือเปล่าอืมนะฮะก็ปีที่แล้วนัดชิงชนะเลิศเราไปแพ้ที่อินโดครับ 2-1 แล้วเรากลับมาเล่นในบ้านเราชนะ 2-0 ปีโป้ยิงนะฮะตอนนั้นนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่มีปีโป้แล้วครับผมก็มีแต่เยลลี่วันเสาร์ปีโป้ไม่มีแล้วครับผมฟันธงผมเชื่อว่าทีมไทยดีกว่านะครับ 2-0 มีได้ครับ 2-0 เลยนะผมเชื่อว่าทีมไทยจะยังไม่เสียประตูผมให้ในบ้าน
3-1ให้อินโดยิงหน่อยเราจะยิงได้ถึง3ลูกเลยเหรอถึงอินโดอย่างที่พี่เปิ้ลบอกมาแพ้ไม่ได้เสมอก็ไม่ดีคืออินโดอย่างนี้ให้ข้อมูลก่อนนิดนึงก็แล้วกันว่าเขาเนี่ยที่ผมได้ยินข้อมูลมานะเขามีปัญหาภายในครับเขากำลังจะเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ในประมาณต้นปีหน้าบ้านเราอีก2ปีรีบไล่สมบิ๊กออสไปไหนเนี่ยหมายถึงว่าก่อนหน้านี้เหมือนบ้านเราเลยแล้วพอเขาจะเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้ไม่เอาอะไรละโค้ชต่างชาติยังอยู่ไม่ได้ไม่ต่อสัญญาเขาเลยเอาคนในประเทศมาทำแล้วฟุตบอลลีกเหมือนว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่เอื้ออำนวยครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเตะแบบชั้นชิดทีมก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอินโดตอนปีที่แล้วที่เพิ่งหลุดจากโทษแบนมาเนี่ยดูดีกว่าอีกนะเหรอผลงานไงถูกไหมอันนี้ไปแพ้สิงคโปร์อ่ะวิ่งให้ก็เรื่องภายในก็เรื่องภายในแต่ว่าถ้าดูจากเขาเรียกความมุ่งมั่นอ่ะครับพวกทุกชาติอยู่แล้วมันเจอไทยมุ่งมั่นอยู่แล้วล่ะแล้วที่สำคัญนั่นคือว่ากองเชียร์เขา 4,000 คนคือกองเชียร์ก็ล่าสุดเช็คข่าวมาอย่างนี้พี่เบิร์นว่าตามกฎแล้วเนี่ยเขาจะให้โควต้าทีมเยือน 8% ของสนามซึ่งสนามราชมังเนี่ย 8% ประมาณหลังจากหักนี่แล้วนะหักให้กับสปอนเซอร์มันประมาณ 50,000 กว่าหักให้สปอนเซอร์ 8,000 ใบครับสปอนเซอร์ที่เป็นฝ่ายจ่ายของ AFเยอะชิบเป๋ง 8,000 เลยเหรอก็ไม่ใช่แค่บ้านเราไงมี AFF ด้วยนั่งกับเก้าอี้เหลืองอ่ะนะนั่นแหละวันนั้นน่ะเหลือเพียบเลยนั่นแหละโปรดิวเซอร์อะไรจะไปนั่งเลยเหลืออยู่ประมาณ 40,000 กว่าใบ 40,000 กว่า 8% น่ะมันจะอยู่ประมาณ 2,500 2,500 ที่นั่งซึ่งเนี่ยเป็นลิมิตขั้นต่ำที่แต่ละที่ไทยเราจะต้องจัดให้กับทีมเยือนทีเนี้ยเราก็ให้อินโดไป 2,500 ปรากฏว่าทางสมาคมอินโดแจ้งมาว่าขายหมดขายหมดทีเนี้ยขอเพิ่มเป็น 4,000เราก็อนุมัติให้ได้ไม่มีปัญหา 4,000 นะครับซึ่งทีนี้ล่าสุดมีข่าวมาเห็นนายกสมยศให้สัมภาษณ์ว่าจะขอเพิ่มเป็น5,000 ใบซึ่ง 5,000 ใบเนี่ยรู้สึกว่าให้ไม่ได้แล้วนะครับให้ลิมิตเต็มที่แค่ 4,000 คือมันจะอยู่ตรงนั้นน่ะถ้ามันเพิ่มก็คือเพิ่มขึ้นไปชั้น2ถูกมั้ยเหมือนทุกทีอ่ะไอ้ฝั่งขวาฝั่งขวาหันหน้าขึ้นมาอยู่ข้างบนแต่อยู่ในกรอบ 4,000 นะมากกว่านี้คือที่ขอมาเป็น 5,000 มันไม่ได้แล้วเพราะว่าทางไทยเราเองเนี่ยฝ่ายจัดของเราเองได้ขายตั๋วในส่วนของแฟนบอลไทยพื้นที่ด้านรอบไปแล้วไงเปิดขายไปแล้วมีคนจองแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเอาพื้นที่ตรงนั้นคืนแล้วเขาก็ต้องมีพื้นที่เว้นว่างสำหรับรักษาความปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นแฟนบอลอินโดมาได้มากสุดนะ 4,000 เท่านั้น 4,000 ก็เยอะแล้วก็เยอะกว่าเราในเกมแรกมั้งไม่อีของเราเกมแรกเนี่ยมัน 8,000 เอา 8,000 เหรอคือถ้าเกิดเขามา 4,000 เนี่ยเท่ากับว่าเราเยอะกว่าเขาแค่เท่าเดียวนะใช่ไม่ได้นะเล่นในบ้านเสียฟอร์มนะคุณผู้ชมครับเกมแรกเนี่ย 8,764 คนเนี่ยเกมที่2เนี่ยถ้ามันเท่าเดิมเนี่ยของเขาอินโดเนี่ย 4,000 แล้วนะ4,000 แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์นี้เนี่ยเอาแบบขี้หมูขี้หมาเลยนะผมว่าในสนามเนี่ยมันควรจะมี 25,000 อัพถึงแม้แต่มีโอกาสเพราะวันเสาร์ก็ไม่รู้อ่ะปัจจัยมันต่างจากวันเกมแรกวันศุกร์พอสมควรเลยปัจจัยเนี่ยมันต่างกันเยอะต่างกันเยอะที่ผมบอกเรื่องอะไรต่างๆนานามันเงียบไปหน่อยคู่แข่งทั้งการวันเวลาแข่งขันครับขออย่างเดียวฝนอย่าตกอีกนะไม่ตกมาตั้งแต่วันศุกร์นะวันนี้ก็ตั้งเขาไม่ใช่ไงตั้งแต่วันศุกร์มันไม่ตกเลยนะคือเอาง่ายๆตกที่วันเสาร์นี่ใครไม่ได้ทำการทำงานเนี่ยวันเสาร์เลยผมแนะนำไปก่อนเลยครับไปก่อนเร็วๆเลยเพราะว่าการจราจรมันท้าทายนะฮะซุ้มหน้าสนามเนี่ยวันนั้นเนี่ยเห็นมีไม่เยอะอาจจะเป็นเพราะฝนด้วยมันจะมีสปอนเซอร์แค่ไม่กี่เจ้าแต่ว่ามีน้องพิตตี้อยู่นะฮะแจ่มทุกคนแจ่มทุกคนมีพิตตงพิตตี้มีสีสันแล้วก็กองเชียร์เนี่ยเราก็ไปสร้างบรรยากาศได้คือวันนั้นเนี่ยมันเตะทุ่มหนึ่งแล้วตอนนี้หกโมงมันมืดแล้วมันก็เลยทำให้บรรยากาศมันดูยิ่งหนักไปกว่าเดิมถูกไหมแต่ว่านัดมันเสาร์เนี่ยมันเตะหกโมงครึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่ามันจะมืดแต่หกโมงก็คือคนเข้าสนามแล้วเพราะฉะนั้นนอกสนามเนี่ยมันควรจะคึกคักตั้งแต่ประมาณสักสี่โมงครึ่งห้าโมงก็ไปเจอกันได้เดี๋ยวทีมงานของเราก็จะไปด้วยเหมือนเดิมล่ะครับเห็นนังเกียงอยู่แล้วเมื่อกี้ใครไม่ไปผมต้องไปอยู่แล้วเดี๋ยวมาดูกันได้อย่าให้น้อยหน้าเขานะเขา 4,000 นะครับเราควรจะมี 20,000 ขึ้นนะ 20,000 25,000 นะน่าจะถึงอยู่นะอย่างน้อยๆมีผมคนหนึ่งนี่ไงนะฮะอยากไปดูเจออินโดเนี่ยครับก็ตามนั้นนะฮะไม่ต้องมัวแต่ถามว่าทำไมคนจะเยอะไหมแฟนบอลจะเป็นยังไงคนอื่นเป็นอะไรเรื่องของเขาเอาตัวเราเข้าไปสนามก่อนมันช่วยอะไรได้เยอะดีกว่าจะมานั่งถามว่าทำไมคนน้อยทำไมคนน้อยแต่คุณก็ยังนั่งอยู่ที่เก่าแหละมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาถ้าไปดูได้คุณก็พาตัวเองเข้าสนามไปคิดอย่างนี้ซะคนหนึ่งนะครับหลายๆคนมันก็เป็นหมื่นแล้วครับผมแค่นั้นเองนะครับไปดูสถานการณ์ของกลุ่มอื่นกันบ้างดีกว่ามีไหมกลุ่ม Aกลุ่ม A อ่ะเป็นมาเลเซียที่ชนะ2นัดรวด
นะฮะก็ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงใช่มาเลเซียเนี่ยคนที่ยิงเยอะตอนนี้ก็คือตาลาห้านอชาลุนตาลาห้าใช่ไอตัวเนี้ยตัวเก๋ายิงไป3ลูกแล้วที่ผมบอกว่ามาเลเซียผัดใบอ่ะพวกตัวพวกซาฟิกรอฮิมครับพวกไอ้เจ้าอะไรที่เคยเป็นนักเตะยอดเยี่ยมอ่ะจำไม่ได้แล้ว พวกนั้นอ่ะมีปัญหากับสมาคมก็ไม่ได้เล่นไปมีเจ้านอชาลุนตาลาห้าเนี่ยแหละที่ยังเล่นอยู่ยิงไทยด้วยนะวันปี2014อ่ะครับ2ตา10นะตาลาห้าใช่ฮะเมียนมาเพิ่งลงเตะนัดแรกเมื่อวานแซงชนะกัมพูชานะฮะเมียนมาเมื่อวานเนี่ยว่าที่นักเตะชลบุรีออกสตาร์ทตัวจริงเลยซอมินตุนซอมินตุนกับซีทูอ่องซีทูอ่องยิงได้ด้วยครับส่วนอองตูเปลี่ยนตัวสำรองลงไปยิงจุดโทษไม่เข้านะครับกัมพูชาเมื่อวานเคนสเกะฮอนดะไปคุมทีมด้วยครับเกรดเบลแห่งกัมพูชาจันวัฒนาการยิงก่อนครับนะครับแต่ว่าสุดท้ายแพ้ก็ไม่กลุ่มนี้ดูแล้วเนี่ยสองนัดเนี่ยไม่มีพลิกโผนะตามคาดลาวกัมพูชาก็แจกแต้มพูดกันตรงๆลาวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปนำมาเลยแล้วฟรีคิกสวยมากเท้าซ้ายสวยมากเสียบสามเหลี่ยมแมสซี่ลาวกลับมาเล่นอีกครั้งนะแมสซี่ลาวสุขพรใช่เออคือต้องขออนุญาตหัวเราะเพราะว่าผมอ่านข่าวเขาเรียกได้ผมปวดหัวมากวันแรกเล่นในบ้านเจอเวียดนามเนี่ยไม่ได้ลงพวกบอกว่าโพสต์โซเชียลเลยงอนเลยงอนไม่เล่นแล้วงอนอีกวันมาบอกติดทีมไปด้วยเอาใหม่เออมันมีอย่างนี้แล้วได้เล่นด้วยนะนัดสองได้ลงด้วยนะก็เลยไม่โพสเลยเอาเข้าไปก็เลยไม่โพสเดี๋ยวนัดหน้าไม่ลงโพสใหม่เวียดนามเองนี่กระแสก็ดีนะกระแสก็ได้ข่าวว่าแฟนบอลนี่เยอะเหมือนกันนะเอาเต็มที่ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมอยากให้เจอเวียดนามเจอไทยมากครับผมต้องยืนยันนะฮะอย่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรมาให้ตามนัดก็แล้วกันดูแล้วกลุ่มนู้นเนี่ยมาเลเมียนมาเวียดนามคุณว่าใครเข้ามาเลเมียนมาเมียนมาเวียดนามเวียดนามนี่จะไปเล่นในบ้านเจกับมาเลนั้นต่อไปเออกําลังจะดูเลยว่าว่าเย้าเยือนเนี่ยจะเป็นใครเวียดนามไปเล่นในบ้านเจมาเลเวียดนามไปเล่นในบ้านเจมาเลแล้วเจอเมียนมาครับเมียนมานี่ไม่แน่ใจต้องดูโปรแกรมต้องดูว่าคือ3ทีมเนี้ยมันอยู่ที่ว่าใครได้เล่นในบ้าน2แมตช์มากกว่ากันใครได้เล่นในบ้านมากกว่ากันเออน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยแต่ว่าถ้าออกมาแนวนี้มาเลเซียด้วยความที่เกมในบ้านนะมาเลเซียกับเมียนมาเนี่ยค่อนข้างโหดกว่าเวียดนามในบ้านนะผมว่านะมาเลเซียเนี่ยเขาไปเยือนกัมพูชามาแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วเขามาเล่นในบ้านเจอลาวแล้วเขาไปเยือนเวียดนามเพราะนั้นเขาจะได้เล่นในบ้านเจอกับเมียนมาผมว่ามาเลเซียเข้าแล้วหนึ่งแต่เมียนมาที่มาเลนี่นะครับมันก็เหมือนกับเมียนมาที่อยู่ในทุกชาติในอาเซียนนะครับกองเชียร์เขาที่เคยมีเหตุตะลุมบอลกันตอนไทเกอร์คัพมาแล้วนะฮะทั่วอาเซียนแหละครับเมียนมาใช่แต่ยังไงก็ตามแต่ผมฟันธงเวียดนามกับมาเลเข้ารอบครับคิดเหมือนกันนะครับเมียนมายังไม่น่าจะมายังไม่น่าจะเข้ามาได้ตามเส้นทางมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าทีมไทยเป็นที่1 นะรอบรองเตะวันแรกนะรอบรองเตะวันแรกเล่นในบ้านเอ้ยเล่นไปเยือนก่อนนะครับส่วนนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเกมปิดแมตช์คือเกมไปเยือนถ้าทีมไทยเป็นที่1ของกลุ่ม B นะครับนะครับมันก็จะมีง่ายๆแค่นี้เองแต่ว่าถ้าเป็นที่2ก็ซึ่งมันก็เป็นที่2ไม่ได้อะคุณไม่มีทางเลือกไม่ได้หรอกคุณเป็นที่2ไม่ได้คุณต้องเป็นที่1เท่านั้นเพราะนั้นเราก็จะไปเล่นเกมที่2ในการเป็นทีมเยือนก็มีนัดชิงนะนัดชิงเราไปชูถ้วยนอกบ้านมา3ครั้งจาก5ครั้งก็ง่ายครับไม่น่ามีปัญหาขอให้ได้ชิงก่อนนะครับแล้วมันก็ควรจะต้องได้ชิงด้วยใช่แล้วก็ควรจะต้องได้แชมป์ด้วยแล้วควรต้องเจอเวียดนามด้วยอยากเจอมากผมอยากเจอมากคือจริงๆชั่วโมงนี้เนี่ยเจอเวียดนามน่าจะมันสุดนะครับมันในที่นี้คือมันในเรื่องของกองเชียร์ก็นั่นแหละนะคนเวียดนามเชียร์เวียดนามไม่แปลกครับแต่ผมกำลังพูดถึงคนไทยที่พยายามบอกว่าเวียดนามดีกว่าไทยพยายามพูดอยู่ตลอดว่าเวียดนามดีกว่าไทยไทยอย่างงู้นไทยอย่างนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะวิเคราะห์หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรวิเคราะห์ก็ได้แต่บางทีบอกโอ้โหอะไรเงี้ยอ่ะว่าเจอกันจบมันก็ได้เงียบปากกันไปคนนึงแต่การเชียร์ผมชอบ ผมชอบมาเลเซียมากกว่านะบรรยากาศมาเลนี่สุดยอดว่ะหน้ามาลายูนี่สุดยอดสุดจริงสุดจริงยอดต้องบอกว่าสุดเลยแต่ว่าถ้าเจอเวียดนามมันก็จะอีกสไตล์นึงอีกอารมณ์นึงความมันอะเจอเวียดนามต้องซื้อตั๋วไปดูเองนะไปให้ถึงนะมีดิ่งนะเอาให้แบบสนั่นเลยนะรอดูแล้วกันนะฮะก็ยังไงก็ตามแต่นะฮะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับวันนั้นผมเข้าไปเจอกับนายกพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับก็ยืนยันว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามมิโลวานอารยวัฒน์จะยังไม่ได้ถูกประเมินผลงานนะถ้าตกรอบแรกก็ยังไม่ถูกประเมินโอ้ก็หนักไปนะแต่นายกยืนยันว่ารายวัฒน์กับซูซูกิครับไม่มีอะไรเป้าหมายคือเอเชียนคัพจะไปวัดกันตรงนั้นว่าอนาคตจะได้ไปต่อไหมของรายวัฒน์จะเป็นไงนี่คือนายกสมาคมเขายืนยันนะยืนยันนั่นเองนะครับก็ถ้าเอเชียนคัพสรุป
ผลงานกันอีกทีนึงได้ไปต่อก็เตรียมบอลโลกเลยรอบคัดเลือกเริ่มใช่ไหมใช่ใช่ปีหน้าเริ่มเตะรอบคัดเลือกแต่ว่ารอบคัดเลือกรอบแรกไม่เท่าไหร่ก็ไม่น่าเท่าไหร่เราไม่มีปัญหาอะไรเราปีที่แล้วเราเข้ารอบด้วยเพราะนั้นมันงานสบายใช่นะครับก็ผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหลือตัวเลือกอยู่3คนนะฮะเผื่อใครยังไม่ทราบข่าวก็รายชื่อที่แอนดี้ล็อกเบิร์กเนี่ยประธานเทคนิคของ AFC เขาเสนอมาเนี่ยตอนนี้สมาคมคัดแล้วเหลือ3คน3คนนี้ไม่ใช่ชาวเอเชียนะครับก็น่าจะเป็นทางยุโรปอะไรเงี้ยขั้นตอนต่อไปก็คือการเรียกมาสัมภาษณ์มาพูดคุยกันถ้ามาคุยกันเสร็จถูกคอถูกใจทำงานกันได้ก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่กว่าจะเริ่มงานได้น่าจะประมาณต้นปีเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้ามันเป็นคริสต์มาสละฝรั่งเขาไม่ทำอะไรแล้วช่วงคริสต์มาสก็จะมาเริ่มต้นปีหน้าก็เอเชียนคัพเนี่ยเร็วที่สุดเอเชียนคัพคืออาจจะมาดูก่อนว่าทีมชาติไทยเป็นอย่างนู้นอย่างนั้นหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้ามาทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคทีมชาติไทยต่อไปทำงานได้เลยถ้าสมมติว่ามาจริงๆทำงานร่วมกับทีมชาติเราได้อะทำไมอ่ะเกิดโค้ชยังเป็นรายวัตรอยู่อย่างเงี้ยก็เขาเป็นผู้บริหารเทคนิคเขาไม่ได้เป็นโค้ชเนี่ยก็นั่นแหละจะทำงานร่วมกันได้เหรอก็ต้องได้ครับเอ๊ะทำไมคุณตั้งแง่มันทำไมถึงจะทำไม่ได้คุณอธิบายเหรอผมยังมองว่าถ้าตายบอลไทยกับตำแหน่งนี้มันยังมันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยคือมันต้องเป็นตำแหน่งที่ฟูลไทม์ไงมันไม่เคยมีมาก่อนแล้วพอมันมีขึ้นมาเนี่ยก็มีแต่ปัญหาที่นี้ก็คือเราเหมือนกับไม่ยอมรับอ่ะดูไม่ยอมรับสักเท่าไหร่แต่ต่างประเทศเขามีแล้วไงต่างประเทศเขามีแล้วก็ดูเวลาผลงานไม่ดีก็ด่าประธานเทคนิคอาจจะเป็นเพราะประธานเทคนิคชื่อโค้ชเฮงหรือเปล่าก็นั่นไงเป็นคนอื่นอาจจะไม่ด่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ก็ไม่แน่ใช่ว่าคนอื่นเข้ามาแล้วมันจะสวยหรูซะเสมอไปแต่คือจริงๆเราไม่ชินกับตำแหน่งตรงนี้สักเท่าไหร่ก็เลยมองว่าตำแหน่งนี้มันเป็นการก้าวก่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เขาอยากให้มีมันเป็นฟูลไทม์ก็ลองดูนะก็ต้องดูการทำงานด้วยแหละมันก้าวก่ายจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าชอบครับเจอเวียดนามปี2012เราชนะ 3-0 จบเกมชูเลข3ให้เวียดนามเงียบๆเลยปี2012นี่โอ้เท่าไหร่2012เราไม่ได้แชมป์นี่ไม่ได้2012สิงคโปร์แชมป์เราได้ปี2000แล้วก็2002แล้วก็ปลายปี2014นะครับจบยังเรื่องทีมชาติมีอะไรไหมเดี๋ยวดูคอมเมนต์สักนิดนึงมีอะไรอยากจะพูดคุยกันไหมบอกเมสซี่ลาวหายงอนยังครับโอ้ข่าวมันตลกมากเลยอ่ะถ้าเป็นเมืองไทยอยู่ไม่ได้นะถ้านักบอลเมืองไทยเป็นแบบนี้ได้ไหมได้นะคีย์บอร์ดเต้นระบำเลยอ่ะบอกตรงแค่มึงไม่ลงมึงงอนประกาศเลิกเล่นเลยเหรอไม่ได้เลยไม่ได้เลยมองตรงครับบ้านผมเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีการแข่งอาเซียนครับคือส่วนท่านที่บอกว่าก็ชาติที่พัฒนาเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้เป็นนะเดี๋ยวเราบอกว่ามันต้องมีวิธีการเท่านั้นเองว่าบ้านเรามันยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบอะไรอ่ะกระแสมันยังไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะถูกไหมมันก็ต้องเจอครึ่งทางอ่ะมันก็อยู่ที่การบริหารจัดการเรื่องของการ PR ให้มันดีครับครับบอกสารวัตรเรื่องการแบบนี้ดีนะฮะตัวจ่ายบอลแคมป์เนี่ยจบจากกีฬากรุงเทพใช่ไหมรุ่นนั้นมีใครบ้างครับเจ้าแคมป์เหรอแชมป์จบกีฬากรุงเทพแต่ว่าไม่ได้จบม.6 หรือไงน่ะคือไปสิงคโปร์ก่อนรุ่นเดียวกับเขานี่เจษฎาชูเดชที่เล่นฟุตซอลใช่จำไม่ได้ว่าเจ้าแชมป์นี่น่าจะเด็ก28เฮ้ยไม่ใช่28ไม่ใช่28 30 30 30 30เมื่อก่อนชื่อวิชยาเดชมิตรครับเป็นลูกของคุณอเนกเดชมิตรโค้ชฟุตบอลเหมือนกันนะโค้ชทีมเยาวชนกรุงเทพมหานครหลายสมัยครับผมบอกค่าชูเดชไทยชุดนี้ความสูง180อัพสูงที่สุดในซูซูกิครั้งนี้นะครับเป็นนิมิตอันดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ไทยตัวเล็กมากก็ชอบไซส์ใหญ่เนาะก็มีตัวเล็กๆก็ขี่คนเองนูรุนสัตลักษณ์ใช่แค่นั้นแหละนะครับเอาผล AF ล่าสุดนะครับล่าสุดมาปะมีปะเจนมีผลล่าสุดไหมบอกด้วยนะถ้ายิงแล้วบอกด้วยนะครับบอกมาเลยเมื่อวานเกือบงามไส้นะโดนลาวยิงนำไปก่อนเขาบอกโควต้าอาเซียนมองทีมชาติฟิลิปปินส์ที่แข่งตอนนี้ครับขายดีฮะก็นั่นแหละที่บอกกันเพื่อนเดี๋ยวผมดูแล้วมันก็ยังมีแบบฟิลฮาร์ตันไมออสยังเล่นอยู่วูดแลนด์พวกนี้มาเมืองไทยแล้วไงไมออสปีที่แล้วไม่ได้เล่นใช่ไหมไมออสไม่ได้เล่นปีที่แล้วเคยอยู่อังคอนมีไมออสมีฟิลยังฮาร์ตันมีวูดแลนด์มีนิวเอเทลิกอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างนิวเอเทลิกเขาอยู่พรีเมียร์ลีกแล้วคงไม่มาใช่บอกลูกพี่ฮอนด้ามาคุมคัมบูเดียโดนสยับเลยนะเขาไม่ให้ไปจัดต่างจังหวัดนะครับไอเรื่องไปจัดต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะเรา AFF เนี่ยเราเคยจัดเมื่อปี2000นั้นไปจัดเชียงใหม่รอบแรกนะครับแล้วก็ปี2007มั้งที่ผมจำไม่ผิดก็คือปีนั้นเนี่ยสนามบินเราโดนปิดเราก็เลยต้องไปเล่นที่ภูเก็ตมีแค่นั้นเอง
แต่ส่วนใหญ่เขาเล่นในกรุงเทพนะครับไอ้อย่างฟิลิปปินส์ไปเตะที่บาโคลอดอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวของเราเนี่ยเดี๋ยวเดินทางไปฟิลิปปินส์เนี่ยก็ต้องขึ้นเครื่องต่อไปอีกเมืองใช่ป่ะคือเราเนี่ยไปจัดได้ไม่ได้แต่เราไม่ไปจัดเท่านั้นเองคือไปจัดได้มันมีข้อแม้หมายความว่าคุณต้องมีสนามบินนานาชาติอยู่ในระยะสมีเท่าไหร่ที่เขากำหนดครับถูกไหมแต่เพราะนั้นถ้าคุณไปจัดเชียงใหม่คุณไปจัดได้แต่ถ้าคุณจะไปจัดที่อื่นเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าในรัศมีการเดินทางของสนามบินนานาชาติโรงแรมที่พักสนามบอลเนี่ยมันอยู่ในข้อกำหนดหรือเปล่า อะไรอย่างนั้นสมมติไปจัดกาญจนบุรีอย่างเงี้ยไม่มีสนามบินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บุรีรัมย์นี่สนามบินนานาชาติหรือยังผมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจที่สตึกใช่ไหมใช่ครับซูกิครับกลุ่มเราตอนนี้ผ่านมา40นาทีอย่าง00ทั้ง2คู่นะครับครับเขาบอกว่าดูนักบอลอาเซียนที่จะมาเล่นทีหนึ่งเนี่ยมีไม่กี่คนที่น่าเอามานะฮะนักเตะไทยดีกว่าเวียดนามก็มีแค่ควงไฮกับหยิงคงเฟืองแล้วก็นักเตะฟิลิปปินส์ที่เป็นลูกครึ่งคือมันแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเอาในเรื่องของการพัฒนานักบอลที่เป็นมายกระดับเนี่ยไม่มีหรอกใช่ไหมอุ้ยใช่ถ้าเราพูดถึงในแง่ของฟุตบอลนะแต่ว่าที่เขาพูดกันคือในแง่ของสิทธิประโยชน์อันนั้นมันก็เป็นอีกมุมนึงซึ่งมันจะสำลิดผลหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังตอบไม่ได้ก็ต้องรอดูกันนะครับใจเย็นไม่ไหวแล้วครับเจอแต่อินโดเข้าหนังแน่ๆโดนรับน้องกวอดิศักดิ์เจ็บก็สไตล์เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับสนามสนามฟุตบอลอินโดนี่จุได้ถึง 60,000 คนไหมครับพี่เบิร์นเซนายันอ่ะโอ้แต่เซนายันเมื่อก่อนจุได้เป็นแสนครับแสนตอนนี้น่าจะประมาณ 80,000 มั้งติดเก้าอี้นะติดเก้าอี้นะเมื่อก่อนจุได้เป็นแสนครับสุชาติได้โอกาสลงเล่นเยอะกว่านัดที่แล้วไหมครับเดาใจลำบากอะรายวัตรเราก็เห็นบางทีเปลี่ยนตัวนาที80 90อ่ะถูกไหมมันนำใจลำบากฮะไหนบอลลีอินโดนเตะอยู่เลยคาบเกี่ยวกับซูซูกิครับเต็มๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟัง 4,000 เนี่ยดังกว่าเราแน่นอนของเขาคุณภาพทุกตัวแฟนบอลนะของเราจริงๆก็เรานี่มีกองเชียร์เยอะนะหลายกลุ่มเชียร์ไทยวันนั้นผมก็ไปเจอพี่พอลลีนมานะเขาก็บอกวันนั้นก็มีมา 2,000 ใช่ไหมเจนมัน 2,000กองเชียร์ฮาร์ดคอร์ก็มีฝั่งอุลตร้าก็มีแต่วันนั้นไม่เห็นกองเชียร์เซาท์เคิร์ฟไม่รู้ไปไหนแน่ๆใช่ครับทุกทีจะมีขาประจำอยู่ตรงนั้นผมจำชื่อได้แค่ไม่กี่กลุ่มนะก็เลยพูดไม่ได้หมายความว่ากลุ่มอื่นไม่สำคัญนะแต่ว่าผมก็จำได้ไม่กี่กลุ่มเท่านั้นเองเยอะเยอะอะไรนะไทยแลนด์ฮาร์ดคอร์ฝั่งตรงข้ามไงธงผืนยักษ์ไม่รู้วันนั้นมาหรือเปล่าไทยแลนด์ฮาร์ดคอร์นี่ตรงข้ามหลังประตูฝั่งซ้ายนี่เป็นเชียร์ไทยเชียร์ไทยแล้วทุกทีฝั่งขวาเนี่ยตรงโค้งมันจะเป็นกองเชียร์เซาท์เคิร์ฟเซาท์เคิร์ฟแต่วันนั้นเนี่ยเป็นกองเชียร์อุลตร้ามาอยู่แทนอะไรอย่างเงี้ยกองเชียร์ฝั่ง BNK ก็อยู่มีหลังคา BNK ก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งมีหลังคาเดี๋ยวผมจะไปนั่งฝั่งนั้นแหละครับก็ไปดูเลยผมจะไปโอเนกิริไม่เพจบางเพจขยี้เรื่องคนดูบอลจังนะฮะบอลเพิ่งเตะนัดแรกเจอดีมอร์วันศุกร์ฝนตกรถติดก่อสร้างแฟนอินโดจะซื้อหน้าสนามได้ไหมครับตั๋วไม่น่าได้ครับไม่น่าได้นะพวกตั๋วทีมเยือนนี่เขามาจากที่นู่นอยู่แล้วครับใช่แล้วถ้าเกิดคนอินโดที่อยู่ที่นี่ไทยทิเก็ตดิก็ต้องไปซื้อก่อนซื้อไทยทิเก็ตแล้วซื้อที่เคาน์เตอร์ด้วยนะต้องซื้อก่อนแล้วก็โชว์พาสปอร์ตนั่นประมาณนั้นแหละจะมารอหน้าสนามมันแข่งคงไม่ได้นะอินโดเล่นหนักติดดาบไทยโดนมักจะระทวยนะฮะยังไงก็สนุกแน่เกมนี้อยากเจอพม่าฮะจะไปส่องฟอร์มซอมินตุนแล้วก็ซีทูอองปีหน้าได้ดูเต็มที่ที่ชลบุรีอ่ะเขาอยากไปดูก่อนนะดิเขาอยากดูฟอร์มก่อนสิก็ไปเมียนมาเลยฮะตอนนี้ เมซิลาท่านอยู่ไทยในเลสเทนะฮะข่าวไทยลีกพูดยังครับยังนะครับจัดให้เดี๋ยวจัดให้เวียดนามเนี่ยเปิดขายบัตรเจอมาเลย์พวกมากันต่อคิวตั้งแต่เช้ามืดคิวไปทางว่าคือแฟนบอลที่ชาติอื่นที่มองที่เยอะนะผมมองอย่างนี้นะเพื่อนว่าด้วยความที่ในรายการเนี้ยแชมป์เราเยอะที่สุดครับเราเป็นแชมป์เยอะที่สุดพวกนั้นน่ะมาเลเวียดนามอ่ะไม่ค่อยได้แชมป์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเขาลงเตะแต่ละทีเขามีลุ้นไงเขาหวังที่จะเป็นแชมป์เพราะนั้นเขาก็เลยคาดหวังสูงแต่ของเราเนี่ยเอาจริงๆเจอคู่แข่งที่มันเราบอกตัวเองว่าเราก็ข้ามมาอีกระดับแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอทีมในอาเซียนด้วยกันความน่าสนใจมันก็ลดน้อยลงไปก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าในอาเซียนของเราเนี่ยผมว่าในรอบลึกๆนั่นแหละเราจะกลับเข้ามาในเรื่องของแฟนบอลนะแต่ถ้าเกิดเวียดนามมาเลย์เนี่ยเขาอยากเจอเขาอยากดูเจอเขาอยากดูเขาเลยเรามันไปเลยเยอะอีกระดับนึงเลยไประดับเอเชียแล้วระดับบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วมันก็เลยให้ความน่าสนใจมีน้อยหน่อยแต่ก็ไอ้ชื่นชมก็ชื่นชมนะบางทีเกมเยือนที่มันไม่ควรจะเยอะก็เยอะเหมือนกันนะมีก็อย่างเวียดนามไปเยือนลาวใช่ไหม
คือผมว่ามันก็เยอะหมดแหละช่วงนี้นะเดี๋ยวรอดูอีกทีก็แล้วกันตอนปีเราได้แชมป์2014แล้วก็ไปมาเลเยอะจะตายครับถูกปะล่ะนะครับมาพรีวิว U23 หน่อยมีคนคอมเมนต์มาเรื่องไทยลีกเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการให้นะครับ U23 มาฮะเว้ยU23 เดินทางไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเตะสี่เศร้าเตะสี่เศร้าที่ประเทศจีนเมืองหังโจใช่ไหมข่าวแจกมาเป็นหวานโจเมืองนั้นเป็นเบาหวานขึ้นมาเลยนี่ไงก็เขียนง่าหวานเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยหวานหวานเจี๊ยบเลยก็ตัดตัวไปนะฮะมีตัดออกไป3คนมั้งตอนแรก24เรียกมาเพิ่มอีก2ใช่นะฮะที่โดนตัดไปนี่โชติพัฒน์พุ่มแก้วโชติพัฒน์สิริมงคลจิตบรรจงใช่กองหน้าแล้วก็คนหนึ่งนี่เล่นอยู่แอร์ฟอร์ดอ่ะวสันต์มาลาเออวสันต์มาลาครับนะครับที่เหลือก็ติดไปหมดนะครับก็ถือว่าเป็นหลายคนเนี่ยเล่นอยู่ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรดังๆนะไม่ต้องมานะบางคนไม่ติดแต่ไปเตะมอเอเชียครับปรเมศวรวิไลอะไรพวกนั้นน่ะใช่ครับใช่นะฮะ15เจอจีนเจอจีนเจ้าภาพเลย15เจอจีนแล้วก็เจอเม็กซิโก17 19ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ก็เป็นทีมที่เจอค่อนข้างยากนะครับก็คนถามว่าให้พรีวิวเนี่ยก็ต้องดูว่ารายวัฒน์จะใช้สไตล์ไหนไม่ใช่รายวัฒน์ครับกามาไม่ใช่กามาจะใช้สไตล์ไหนยังเดาไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เข้าไปใหม่อะไรเงี้ยกามาตอนคุมเชียงรายเล่นหลัง3บางทีหลัง4ไม่ค่อยเห็นด้วย4ด้วยบางทีเขาใช้เซ็นเตอร์ไปเล่นแบ็คเลยก็มีนะโอ้เขาคือเป็นคนจอมเทคนิคคนนึงเลยแหละก็ได้ลำบากนะกาม่าเนี่ยถ้าถามว่าคนเป็นโค้ชด้วยกันถามว่าชมไหมเขาชมนะเขาเรียกว่าคือมีของอยู่ที่นั่นเขายังสามารถที่จะจัดกระบวนการจัดกลเม็ดเป็นเทคนิคได้ครับก็ถือว่าน่าสนใจถ้าเขาไปดูไปจับทีมชาติแล้วเนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนเพราะว่าทีมชาติไม่มีตัวเสริมเป็นพวกต่างชาติไม่มีวิกเตอร์คาร์โดโซไม่มีวิกเตอร์คาร์โดโซไม่มีดิโอโก้หลุยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคของรายวัฒน์แหละว่าการมาจะเอารายวัฒน์มาคุมให้ได้เลยสงสัยการมาโดยคุมชุดใหญ่แทนแล้วมั้งฮะก็เลยยังเดาไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะเป็นการมาแล้วยิ่งแล้วเรื่องถามว่าไม่ไปดูตอนซ้อมเหรอจบเลยฮะซ้อมที่ไหนยังไม่รู้เลยกรุงเทพทนนะฮะไม่ได้ไปดูหลายข่าวที่ออกมาแต่ละวันก็แพทเทิร์นยู23ไม่น่าจะมีการถ่ายทอดสดนะครับมีป่ะไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีคนถามว่ามีด้วยจะมีกู๊ดฮิตติ้งใช่ไหมทำยู23จีนน่ะเหรอวันนี้กามาออกข่าวว่าก็พอรู้จักกันบ้างก็แน่เขาแน่ละก็ต้องรู้เหรอครับต้องถามกู๊ดดิ้งว่ารู้จักกามาหรือเปล่าโอ้โคตรระดับโลกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็แล้วกันทีมชุดนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรก็เตรียมทีมไปเรื่อยสลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคลิปไฮไลท์น่าจะมีนะทางสมาคมมีเดี๋ยวเอามาให้ดูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาให้ดูไปอยู่แล้วนะครับไปดูทีมชาติอีกชุดนึงแล้วกันเวลาไปเร็วนิดนึงฟุตซอลได้แชมป์อาเซียนเป็นสมัยที่14นะครับก็ในอาเซียนนี่ถ้าปีไหนส่งแข่งก็ได้แชมป์มีไม่ได้แชมป์ปีนึงที่ไม่ได้ส่งอินโดได้แชมป์ปีนั้นอ่ะใช่คือในอาเซียนบอกว่าถ้ามึงแข่งมึงส่งแข่งกูไม่เล่นกันแล้วนะนี่เอาชุดเล็กไปแล้วนะใช่ก็คือไม่มีเจ้าอาร์มเจ้าช้างวันนั้นเจ้าช้างไปนั่งดูบอลอยู่เจ้าเนิร์ดด้วยยังมีกฤษฎาวงไม่ใช่เจษฎาชูเดชครับแล้วก็อภิวัตรแจ่มเจริญที่เป็นแกนหลักอยู่ในชุดนี้คือเมื่อก่อนก็เป็นประมาณนี้แหละเขาเอาชุด2ไปเพราะว่าให้โอกาสเด็กให้มันขึ้นมาให้ทันนัดชิงชนะมาเลย์ใช่ไหมใช่รอบรองเวียดนามก็ไม่มาตามนัดอีกนะไม่มาเวียดนามได้ที่4เลยครับนัดชิงอันดับ3ยังแพ้อันนี้ฟุตซอลที่ไม่มาตามนัดเป็น1รายการแล้วนะเวียดนามนะครับผมผมชอบท่าดีใจเขามากฮะเขาเป็นท่าเดียวกับสรวัตรเด็ดวิทย์สรวัตรไงนะเขาทำไมฮะคีย์บอร์ดก็ยังงงอยู่ว่ามีแฟนบอลไปด่าเหรอมีอ๋อนั้นรอบรองถามหน่อยว่ามีเอางี้ผมถามหน่อยมีที่ไหนบ้างที่จะไม่ด่าผมถามดิด่าแล้วนั้นรอบรองไม่สะใจชนะน้อยอย่างเงี้ยเหรอก็ว่าไปฮะดราม่าเยอะยิงไกลตั้งแต่แดนตัวเองเลยนะก็คว้าแชมป์ไปนะฮะจาก15ครั้งเราได้แชมป์ไป14ครั้งเดียวที่ไม่ได้คือปีที่ไม่ได้ส่งครับอินโดนีเซียได้แชมป์ตอนนั้นไปนะฮะเป็นแชมป์สมัยที่6ติดต่อ7ติดต่อกันนะติดต่อกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ต้องดีใจเพราะว่าเขาไม่ได้ชุดใหญ่ไงใช่ก็เป็นเด็กๆประสบการณ์อุ้ยเด็กหลายคนเด็กหลายคนเจ้าเบอร์5น่ะเหมือนสุภพุฒมากเลยนะตัวสูงไงนะผมดูบางทีนี่ผมยังว่าคละยังไม่ใช่เสื้อมาเลย์สวยครั้งหน้าจะจัดที่เวียดนามนะเป็นเจ้าภาพปี2019จัดเวียดนามนะครับอู้อาเซียนทีมฟุตซอลอาเซียนเป็นเจ้าภาพอยู่ไม่กี่ชาติเองนะฮะเพราะว่าเนี่ยแหละมาเลย์เวียดนามอินโดแล้วก็ไทยเนี่ยเป็นตัวที่ว่าชาติไหนไม่พร้อมบอกมาเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพให้
นะครับพร้อมอยู่แล้วก็ได้แชมป์ไปสำหรับฟุตซอลไปเรื่องสโมสรกันบ้างนะครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วสำหรับพี่ชายวิ่งไอ้นะครับโค้ชแบนทศวรรณศรีปานเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสุพรรณบุรีคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเปิดตัวโค้ชนะฮะไม่ใช่สสคนใหม่นะครับก็ไปหลังจากเป็นข่าวอยู่นานแล้วก็ไปดูบอลที่อังกฤษกลับมาถึงปุ๊บโค้ชแบนก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็จริงๆก็เป็นข่าวแล้วก็ยืนยันมาสักพักแล้ววันนี้แค่เปิดอย่างเป็นทางการเท่านั้นเมื่อวานสิเมื่อวานชูเสื้อเรียบร้อยสัญญา1ปีมาพร้อมกับสันติชัยเผือกครับเป็นผู้ช่วยนะครับส่วนนักเตะใหม่ก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าโค้ชแบนจะดึงใครเข้ามาบ้างก็เป็นผู้ช่วยมาตั้งแต่เมืองทองนะฮะเครตันซิวายังมาซ้อมกับสุพรรณอยู่นะเพราะสัญญาเขาสัญญาเขาถึงธันวาไงสัญญาถึงธันวาก็ยังมาซ้อมอยู่แล้วคนเซ็นมาไงเซ็นมาธันวาก็ไม่รู้เซ็นมาจ่ายล้านนึงไม่ได้เล่นเนี่ยเหรอรับเงินเดือนไปนะฮะดีไหมโค้ชแบนไปสุพรรณก็น่าจะดีน่าจะดีเพราะว่าจริงๆสุพรรณก็เล็งตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะที่เราทราบกำลังจะไป3 4 5ปรากฏว่าเลี้ยวเข้าวิภาวดีรังสิตก่อนลูกพี่บอกก็เป็นผมว่าเป็นเลี้ยวไปการพิสูจน์ฝีมือของโค้ชแบนเลยนะเพราะก่อนอันนี้คุมสระบุรีผลงานถือว่าระดับนึงยังขึ้นชั้นยังไม่เปี้ยงป้างมากนะขึ้นชั้นมาได้ไปคุมเมืองทองก็โดนคอรหาตำรวจก็ดีตำรวจได้ก็ได้แชมป์ขึ้นชั้นใช่ไปคุมเมืองทองก็โดนคอรหาว่านักเตะทีมชาติก็ได้แชมป์ไทยลีกแต่ก็มีแชมป์นะนะครับแล้วก็เนี่ยมาคุมเทโรไปคุมเทโรก็ผลงานไม่ดีนั่นแหละเทโรไปเจอหลายโค้ชเลยปวดหัวใช่โค้ชเยอะไปหน่อยนักเตะเนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวเท่าไหร่นะครับไอ้ข่าวที่บอกว่าปิยะชนกเนี่ยสุพรรณกับเมืองทองจีหรือผมแอบเรียกมันเคียงมาเนี่ยเขาบอกว่าสุพรรณก็มีสุพรรณอยู่แล้วไงครับสุพรรณทองสงเพราะนั้นก็ไม่น่านะครับว่าตัวไทยอ่ะของสุพรรณดีอยู่แล้วหลายตัวก็ไม่รู้นะมันก็ต้องดูต่างชาติต่างชาตินี่คือโรเมโรอยู่แอนเดอร์สันดอสซันโตสดูใช่ไหมอากาฮูชิก็น่าจะยังอยู่ครับนะครับที่เหลือก็ว่ากันไปที่อยู่นี่คือสัญญาอยู่นะสัญญายังเหลืออยู่แต่ไม่รู้โค้ชแบนจะเอาแหละอันนี้หรือเปล่าเอาแหละในเคตันเนี่ยถ้ามีเงินสู้ก็คงจะได้ก็อยากได้แหละแต่ว่าหมูไม่ไหวก็ต้องอยู่ที่เคตันอ่ะลดให้หน่อยได้ไหมแล้วนี่มาไงเนี่ยผมแฟนสุพรรณไม่อยากได้ครับอ้าวเหรออยากได้ใครครับอยากได้ใครครับโค้ชเบ๊อ่ะเดี๋ยวโค้ชโยงไปช่วยเป็นผอ.เทคนิคไม่รู้สรุปกันหรือยังนะผมพูดไปก่อนโค้ชเบ๊เนี่ยสำหรับโค้ชเบ๊เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็รอเปิดตัวกับเมืองทองครับหลายคนถามข่าวเมืองทองมาเยอะก็จริงๆแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักแหละนะครับแต่ว่าโค้ชเบ๊เนี่ยรอเปิดตัวน่าจะเปิดได้เมื่อเจลีกจบฤดูกาลเพราะว่าก็จะเป็นการยืนยันว่าธีรธรกับธีรศิลป์ก็จะคัมแบ็กกลับไปสู่เมืองทองนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรคอมโบเลยอ่ะนักเตะกลับมาได้โค้ชใหม่เผลอเผลอตอนนี้ได้นักบอลมาแล้วด้วยแหละใครบ้างรู้ไหมไม่รู้มีอะไรแค่ไหนปีนี้ไม่นี่เท่าไหร่เงียบค่อนข้างเงียบแหล่งข่าวก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาบอกสุพรรณได้สันติธรมาแล้วนะเห็นธรแล้วที่ลมเป็นพระก้าวบวชอยู่บวชบัวเขาบอกเคลตันเนี่ยไม่มีโค้ชเบสยิงเป็นเปล่าก็ไปอยู่เมืองทองเนี่ยกองหน้าลิทัวเนียของราชบุรียังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วใช่ไหมไปแล้วใช่ไหมนิลยุสวอลคิสอันนี้ก็ยิงดีนะก็ปิดบัญชีอย่างเดียวจอมเข้าฮอสราชบุรีก็มีที่ง่ายบอกไปนะครับลองจิวเปิดตัวไปแล้วเปิดตัวไปแล้วมีคังซูยูยังอยู่ครับที่เหลือก็ยังเงียบๆมีแพรโรดเอี่ยมมากด้วยประตูใช่ใช่นะฮะผมดูแล้วน้องใหม่ดูจะหนักสุดนะตราดผมเช็คมาวันนี้มีนักบอลเหลืออยู่ประมาณ 8-9 คนนะครับที่มาใหม่แน่ๆแล้วก็คือนั่นแหละที่เป็นข่าวดิยุบิลัมไพโรจน์สงครามแล้วก็พิชิตใจบุญนะฮะที่เหลือนี่กำลังเคาะๆกันอยู่มีล็อกตาเดลลี่กับไปแล้วคาตาโนะเฮรามิชิแววๆว่าอาจจะต้องขึ้นเหนือไปนะฮะไม่แววแล้วครับไปสีเกตแล้วไปแล้วเหรอไปแล้วมันข่าวผิดตอนแรกเขาบอกว่าสมชายมากมูลจีบอยู่ใช่มาไปอยู่กับโค้ชช่วยนะช่วยแล้วเรียบร้อยแล้วถ้างั้นตราดก็เดี๋ยวกำลังเคาะกันอยู่ว่าจะมีนักบอลใครบ้างนะฮะดาสกรท้องเหลาอาจจะไม่ไปตราดนะครับหลายข่าวบอกตรงกันว่าจะเป็นโค้ชแอมเพเยอร์ที่อุดรธานีอันนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเป็นโค้ชด้วยเหรอถ้าไม่เป็นโค้ชก็คือเป็นผู้ช่วยแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับเจ้าตัวว่าเป็นยังไงแต่ว่าคนนี้อบรมเช็คมาเขาเรียนแล้ว4แล้ว4แล้วก็คงจะเป็นผู้ช่วยแหละแต่ว่าไอ้เรื่องดีกรีเนี่ยมันมีอันนี้อยู่แล้วครับทีมไหนกันมีคนถามว่าเรื่องเจ้านิวไปการท่าเรือนิ้วไหนอันนี้ไปเอาข่าวมาจากไหนนิ้วไหนที่ธิพันธ์อ่ะใช่เออก็คุณประวินยืนยันไปญี่ปุ่นนี่ครับผมบอกเลยก็ได้ครับเรื่องจริงครับถ้าไม่ได้ไปเจลีอาจจะไปท่าเรืออันนี้เรื่องจริงแววๆมาแต่ว่าไม่รู้เขาดีลกันไปถึงไหนนะครับผมก็ไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากไหนแต่ว่าก็ได้ยินมาคือว่า
ไอเจลีกอ่ะเขาพยายามติดต่ออยู่เซเลโซซาก้าคุณปวีณบอกว่าเซเลโซทีมพันธมิตรอ่ะแต่ตอนแรกเนี่ยเอเจนต์เขาไปพยายามคุยกับทีมในเจลีกอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยคุณปวีณมาให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าจะพยายามไปเซเลโซแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะยังไม่ชัวร์ก็คือถ้าไปไปได้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนชาววัดชาววัดไปไปเล่นยู23อ้าวไปเล่นชุดใหญ่สิแต่ระดับทีมพันธ์อ่ะก็ยังไม่รู้ว่ายังไงซึ่งทีมพันธ์เนี่ยถ้าสมมติว่าไปเจลีกมันก็จบแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปเจลีกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการยืมตัวนะครับซึ่งหนึ่งในทีมที่มีข่าวออกมาคือการท่าเรือจ้องจีบอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้คือได้ยินมานะเพิ่นมีคนถามก็พูดได้เพราะว่าเราไม่ได้พูดเองนะครับส่วนBG เนี่ยเปลี่ยนชื่อเรียบร้อย BG ปทุมธานียูไนเต็ด BGC ป่ะมี C ป่ะ BGC ด้วยมั้ย BGC ปทุมสราวุธมาสุกโดนปล่อยครับปิยชนกดาริดโดนปล่อยเอเรียลนฤทธิ์ทวีคุณโดนปล่อยนะครับก็นฤทธิ์ก็ต้องปล่อยเพราะว่าชัดชัยบุตรพรมมาใช่เอเรียลด้วยนะเอเรียลโรดริเกสก็โดนเหรอโดนเหมือนกันไปไหนอ่ะไม่รู้ไปไหนแต่ก็ไม่อยู่ในแผนคือไทยลีก2เนาะครับผมค่าเหนื่อยตั้งเท่าไหร่ล่ะประมาณนี้นะฮะเชียงรายมีคนถามมาเชียงรายก็ตอนนี้คุณฮั่นไปเปิดตัวพรรคการเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมว่าเขาไม่ทิ้งฟุตบอลหรอกไม่ทิ้งหรอกแต่จะอยู่ในสภาพไหนแค่นั้นเองนะครับอียองแรไม่ได้ไปต่อนะฮะก็อียองแรก็แว่วๆว่าไปคุยอยู่กับทีมในระดับไทยลีกอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะย้ายฝั่งจากอยู่บนดอยอาจจะไปโอ้ถ้าพูดไปรู้เลยจะพูดไม่ได้เอาเป็นว่าไม่ได้อยู่แถวบนดอยละจะเปลี่ยนบรรยากาศจากภูเขาไปเป็นอย่างอื่นแทนแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเอาหรือเปล่ากำลังน่าเสียดายนะเล่นดีนะผมว่าโอเคอยู่นะอียองแรเนี่ยอียองแรจะลงมาอยู่พื้นราบบ้างเอางี้ดีกว่าครับผมนะครับแล้วก็ขนาดทีมก็ลดลงไปเชียงรายวิกเตอร์กาโดโซจบยังก็รอเปิดตัวแล้วครับตอนนี้ก็มีแค่ทีมเดียวแหละพีทีระยองนะฮะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วจริงก็จบไปแล้วล่ะทีนี้รอเปิดตัวพักผ่อนกันอยู่นักบอลต่างชาติโอ้วันนี้เขาคุณอภินันท์นี่มาเจ็บปวดมากเลยตัวไง BG เปลี่ยนทุกอย่างยกเว้นผลงานเขาก็เปลี่ยนไงตกชั้นแล้วไงเออก็นี่ครับผลงานเปลี่ยนจากอยู่ไทยลีกเปลี่ยนมาตรงไทยลีก2บุรีรัมย์เสริมใครบ้างโอ้บุรีรัมย์ตอนนี้รอเตะกับดอทมุนอย่างเดียวเอาวันอาทิตย์นี้นะใช่ใช่แมตช์พิเศษนะบุรีรัมย์ก็รอต่างชาติเขาไม่ค่อยออกข่าวใครเอเชียเอเชียนะฮะครับเอามีเปิดตัวเสื้อเสื้อนี้เขามีโชว์ไปจริงบ้านเรานี่สีสันเยอะมากนะเปิดตัวเสื้อบ้านประเทศอื่นนี่เขาต้องอย่างเป็นทางการผ่านเว็บผ่านอะไรแต่นี่บ้านเราผ่านประธานสโมสร คุณเนวินใส่นั่นคอนเฟิร์มแล้ว มีคนถามปทุมชูทองมาตราดหรือเปล่าก็มีข่าวไปนี่ไปนี่เออไปวันนี้ผมถามไปยังไม่ชัวร์เหรอคือเอาง่ายๆว่าตราดเงินไม่เยอะเพราะนั้นรอคนหมดสัญญาจะยืมง่ายหน่อยจะเอาตัวง่ายหน่อยครับส่วนพัทยาก็อย่างที่เราเป็นข่าวไปนั่นแหละครับสมุทรปราการซิตี้นะฮะจะมาเล่นที่บางพลีมีอะไรขึ้นหน้าไหมพัทยาไม่มีนะเรื่องของสนามยังไงก็ไปที่บางพลีนะฮะออกมาจากพัทยาแน่นอนตัวผู้เล่นน่ะรู้สึกจะก็เก็บไว้หมดนะฮะตัวไทยนะที่มีข่าวว่าจะไปทีมนั้นทีมเนี้ยคือพัทยาเอาไว้หมดไม่ใช่พัทยาดิสมุทรปราการซิตี้นะครับเก็บไว้หมดเพียงแต่ว่าก็ด้วยความที่ตลาดมันยังไม่คึกคักเท่าไหร่ครับก็มีโอกาสที่จะเสียไปเหมือนกันถ้าได้ในราคาที่เหมาะสมในบางคนนะครับคงไม่ปล่อยไปหมดแน่นอนแต่ว่าเท่าที่รู้คือก็นักบอลหลายคนก็ไม่ค่อยปลื้มนะกับการย้ายไปเล่นที่สมุทรปราการอ่ะก็ทำไงได้ล่ะเขาบอกเพจพัทยาเนี่ยแฟนบอลเข้าไปว่าผู้บริหารอย่างไรครับมันมีความจำเป็นเขาอยู่ดีๆเขาไม่อยากย้ายหรอกคือผมค่อนข้างเข้าใจเขาอะนะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่พูดมากไม่ได้คือคนอยู่ดีๆก็คงไม่อยากโดนด่าหรอกคือถ้าเขาย้ายแล้วมันมีประโยชน์ครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะอีกมุมนึงนะแต่ผมก็ไม่เห็นประโยชน์จากการที่เขาจะย้ายมาเพื่อมาตักตวงอะไรแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นที่เขาต้องย้ายอ่ะผมบอกได้แค่นี้อ่ะคือเข้าใจทั้ง2ฝ่ายฝ่ายของสโมสรก็เข้าใจว่าตามตรงทุกคนก็ทราบนะก็มีปัญหากับเจ้าของสนามมันอยู่ไม่ได้จริงๆใช่มันถึงขั้นว่ามองหน้ากันไม่ติดอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกมาแต่ฝั่งแฟนบอลก็โคตรน่าเห็นใจใช่คุณบอกว่าขอบคุณ2ปีที่เชียร์มาที่อยู่สนับสนุนมันไม่ใช่2ปีนะแต่เขาอยู่กันมาเป็น10ปีนะครับแฟนบอลเนี่ยไม่ใช่แค่2ปีมันก็เห็นใจทั้ง2ฝ่ายครับถ้าเรือต่างชาติเหลือใครบ้างก็ตอนนี้โซเลสอยู่โบเล่อยู่คิมอยู่แล้วก็โรเชล่าก็น่าจะต่อสัญญาก็เหลือหมดนี่ทาเลมปูฮิลลี่ก็อยู่นะอาเซียนน่ะตัวอาเซียนอินโดแล้วก็บอกว่าบุรีรัมย์ถ้าเปลี่ยนจากตูเยสเป็นวิกเตอร์เนี่ยเอเชียมีลุ้นแน่
พูดถึงช่วยเอเชียนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเขาจะมีประชุมเวิร์กช็อปกันนะครับที่มาเลเซียก็เดี๋ยวเขาจะไปกันหมดแหละทีมสโมสรของไทยไปแล้วก็จะมีการจับสลากแบ่งกลุ่มอย่างเป็นทางการนะครับที่ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วก็คือว่าทรูแบงคอกเนี่ยต้องเจอกับฮานอยถ้าชนะก็จะไปเจอกับทีมของจีนนะครับส่วนสิงห์เชียงรายเนี่ยจะรอเจอผู้ชนะจากรอบคัดเลือกก็จะเป็นฟิลิปปินส์ใช่ไหมฟิลิปปินส์กับเมียนมานะมาเจอแล้วก็เข้าไปก็น่าจะไปเจอเจลีกมั้งหรือเปล่าประมาณนั้นนะหนักอยู่แล้วซึ่งโควต้าเนี่ยนะครับปีนี้และปีหน้าเนี่ยยังคงเป็น2บวก1เหมือนเดิมนะฮะ2019 2020ยังเป็น2บวก1เหมือนเดิมแต่ว่าหลังจากจบปี2019เนี่ยเขาจะประกาศโควต้าใหม่เพื่อใช้ในปี2021 2022ซึ่งถ้าดูตามแรงกิ้งดูตามคะแนนแล้วเนี่ยตอนนี้เราขึ้นนะได้2บวก2ใช่เราจะได้2บวก2ที่ถามกันมาเยอะเนี่ยคือถ้าจะได้จริงๆคือปี2021นะฮะไม่ใช่2019และ2020ก็อธิบายให้เข้าใจกันอย่างนี้นะครับก็ถ้าผลงานในปี2019ดีว่าง่ายๆคือถ้าไอ้เจ้าออสเตรเลียผลงานมันแย่ครับก็น่าจะเป็นการตอกย้ำในปี2021ที่เราได้2บวก2นะครับใช่ดิโอโก้กับออสวันโดยังอยู่ใช่ไหมครับก็ยังไม่เห็นอยู่ครับอยู่ดิโอโก้อยู่แน่นอนออสวันโดก็ยังอยู่สัญญายังอยู่ครับคือสัญญายังอยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าปีหน้าผมว่าน่าจะอยู่แหละชัวร์นะอยู่แหละไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็ต้องใช้พวกอย่างเงี้ยนะเก่าๆหน่อยก็ชื่อบุรีรัมย์ก็รู้อยู่เกิดมีใครดีกว่าปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนได้ทันทีเลยนะบุรีรัมย์ได้วิกเตอร์กาโดโซไปคนนึงนี่ก็แจ๋วเลยนะก็ดีเออระบบหลัง3ครับตูเย่ก็สัญโควต้าเอเชียใช่ใช่ใช่ไหมเออก็ยังได้อยู่นะเพราะตูเย่ก็ไปอยู่เอเชียซะวิกเตอร์กาโดโซก็เป็นบราซิลเข้าไปมีคนขอข่าวโคราชมาเยอะเลยง่ายโคราชเหรอฮะต่อสัญญามิโรโจซิกไปใช่ไหมต่างต่างชาติเหลือเลอันโดซัมเซาแล้วก็อับดุลอัลตาร่าได้เอาอัลตาร่าไปด้วยก็ตัวไทยรู้สึกเห็นเขาไปดูตัวอาเซียนนี่ครับตัวอาเซียนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ใครมานะฮะโคราชก็ค่อนข้างเงียบอยู่พอสมควรคือบางทีมันก็เงียบเงียบนะโคราชเสริมแต่ละทีไม่ได้บิ๊กเนมเท่าไหร่นะใช่ครับใช่ใช่ตราดเนี่ยผมบอกไปแล้วนะฮะว่าทีมเขายังเงียบๆอยู่เงินเขาไม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยใครที่หมดสัญญาแล้วเนี่ยเขาก็จะมาง่ายหน่อยแต่ว่าพวกที่ยังติดสัญญาเนี่ยเขาก็จะไปเจรจาเรื่องของการยืมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เยอะข่าวมันก็จะไม่มากนะฮะบอกว่ามีข่าวกับกัปตันทีมินโดนี่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่ายังไงนะครับใบลำก็ไปอยู่กับผมไม่ใช่ดิเมื่อกี้มันบีลำใบลำไปไหนน่าจะกลับประเทศนะโคโซโวน่าจะกลับประเทศนะครับปาตินโยก็ยังอยู่กับบุรีรัมย์ฮะคือพออาเซียนมัน3คนเนี่ยขึ้นทะเบียนไม่จำกัดเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงหรอกมีที่ไปอยู่แล้วกองก็อยู่นั่นแหละนะฮะเยอะนะครับตูเนสเนี่ยเป็นเวเนแต่ว่าเขาได้สัญชาติมาแล้วพ่อเขามาอยู่ตรงบาเลนอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เอเชียมาหลายปีแล้วครับครับเขาได้เอเชียมาหลายปีแล้วแต่เคยเล่นทีมชาติเวเนใช่ใช่ตูเนสเนี่ยจริงๆอ่ะโดยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนทางฝั่งนู้นแต่เขาโอนสัญชาติมันเป็นทางฝั่งนี้แล้วเขาใช้โควต้าเอเชียมาหลายปีแล้วเขาถือโควต้าเอเชียใช่ครับเห็นแฟนบอลพัทยาบ่นว่าผู้ใหญ่ทางชลบุรีบีบให้ย้ายออกจริงไหมครับไม่จริงครับคนละเรื่องเลยฮะเขาบอกตูเนสไม่ใช่เอเชียแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ใช้สัญชาติซีเรียแล้วเหรอซีเรียไม่ใช่บาเลนซีเรียเดี๋ยวต้องไปดูกันนะว่าเขาเคยใช้สัญชาติซีเรียนะครับรูเคียมาชลบุรีแน่นอนไหมครับรอเปิดตัวครับ มีอะไรอีกบทยังข่าวเราอ่ะคดหนุยหน่อยเอาไปดูคดหนุยเฉลิมพุทธสง่าพลหน่อยนะฮะวันนั้นมึงคุยกันบอกว่ายังไม่จบเลยตกลงข่าวยืนยันแล้วเหรอว่าเปิดกับอยุธยาก็วันนี้เปิดตัววันนี้แล้ววันนี้เลยทางการเลยชูเสื้อวันนี้ไปคุมอยุธยายูไนเต็ดนะฮะก็จะคุมในไทยลีก2ครับนะครับสันติพาเลื่อนชั้นขึ้นมาสันติก็ไปคุมช่วงปลายใช่ช่วงแชมเปี้ยนลีกนี่ไงจริงของบุรีรัมย์ยังอยู่ไหมครับจริงพลลบก็ยังอยู่เขาติดไหมซูซูกิครับอ่ะติดไม่แน่ใจกัมพูชาไม่แน่ใจไม่ได้ตามไม่ได้ดูเลยครับเมืองทองปล่อยจ้าจ้าแล้วใช่ไหมครับไม่น่าจะได้อยู่ต่อครับคือพร้อมปล่อยอะครับมีใครจะเอาอ่ะใช่ไม่น่าจะได้อยู่ต่อแล้วก็มีคอมเมนต์เนี่ยเรื่องซูซูกิครับเนี่ยครึ่งแรกบอกยิงไม่ได้เลยสเวนเครียดเลยฟิลิปปินส์นะครับมาเซโลนักเตะเรอัลมาดริดอัดวิดีโอแสดงความยินดีถึงกามาด้วยแบ็กซ้ายเรอัลมาดริดเนี่ยอ่ะไล่เก็บไปว่าน่าจะหมดเวลาแล้วมีขอนแก่นมีอะไรไหมขอนแก่น
เก็บตกทีมชาติขอนแก่น FC นี่ก็คือว่า BG ไม่ได้ทำแล้วนะครับนะครับไล่ทีมกลับมาทีมชาติอีกรอบนะฮะมีทีมชาติมาพอสมควรที่ยังไม่ได้อ่านนะว่าประเทศไทยมีแผนที่จะทำสนามฟุตบอลสเตเดียมของสมาคมไหมครับยากแพงหน่อยไอ้ถามว่ามีแผนไหมมีครับตามข่าวที่จะไปเอาที่ตรงแถวรังสิตแถวนู่นแถวนี่อ่ะแต่ทำจริงอ่ะใช้คำว่าโคตรยากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ๋อเราไปเยือนติมอร์คนดูตั้ง 8,000 กว่าน้อยตรงไหนครับคือโดยอันนั้นแหละมันเป็นเยือนอย่างจริงมาเล่นในบ้านเรานะครับแหมเล่นมุกซะบอกแล้วเมืองทองไม่ใช่ลุงเนอะไรวะรีซอร์จะติดทีมชาติอีกไหมครับก็ในยุครายวัฒน์คงไม่ติดแล้วครับครับทำไมจะเย็นช่วงหลังนี่ดูเป่าปากตลอดเลยครับหอบทุกครั้งเตะไปกินน้ำไปคงเหนื่อยครับตังจะย้ายเลยครับเห็นในสตอรี่รีซอร์ไปกินกาแฟกันหรือเขาแค่สนิทกันไปกินกาแฟกันก็สนิทกันแหมนักบอลก็สนิทกันหมดละครับครับข่าวชลบุรีก็บอกไปหมดแล้วนะฮะโดกับตังทำไมไม่ติดทีมชาติก็คนไม่ชอบครับสเวนคูเปอร์เอาอยู่ป่าวันนี้แชมป์ซูกิครับได้รางวัลเท่าไหร่จำไม่ได้นะเท่าไหร่นะประมาณ20ล้านบาทใช่ไหมประมาณ20ล้านบาทเงินบาทประมาณ20กว่าล้านอ้าวย้ำกันนะฮะเล่นเกมทายผลกันนะครับไทยกับอินโดนีเซียกติกาอยู่หน้าจอแล้วนะครับฟันธงเลยกดไลค์กดแชร์ตั้งเป็นสถานะด้วยนะฟันธงว่าสกอร์เท่าไหร่ผมให้เป็น 2-0 นะให้เท่าไหร่นะ 3-1หนึ่งนะหมดเวลาแล้วครับวันนี้นะครับประจวบว่าไงประจวบต่างชาติประจวบต่างชาติมีใครบ้างครับตอนนี้ยังไม่มีเข้ามานะฮะมีปัญหาอยู่กับไอ้โจเฮดนี่แหละเคลียร์ยังยังไม่เคลียร์ยังไม่กลับมายังพักผ่อนอยู่ประจวบรู้สึกจะซ้อมสิ้นเดือนนี้มั้งก็น่ารอกลับมาแล้วมาคุยกันว่ากันอีกทีเนาะเวลาหมดแล้วง่ายขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงครับผลิตภัณฑ์ครีมความงามเรฮากุนะครับเข้าไปที่ facebook.com rehaku.lovely ครับหมดแล้วครับติดตามสปอนเซอร์มาในอุปกรณ์ทาเล็บเลยอินบ็อกซ์ด้วยกันละกันนะฮะก็ฝากติดตามเพจสกล้องบอลไทยด้วยตอนนี้ก็พยายามที่จะมีคลิปมีอะไรมานำเสนอให้มันมีความเคลื่อนไหวตลอดนะครับก็นอกจากรายการในวันอังคารแล้วก็จะมีคลิปมีอะไรพยายามทำมานะฮะมีข่าวสารมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี้เจอกันนะเสาร์นี้เสาร์นี้เจอกันราชมังคลานัดเจอกันเลย4 โมงครึ่งไม่เกินเจอกันราชมังคลาแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันอังคารนะครับวันนี้อุ้ยอ้ายทำวัดเอกฉันท์และผมบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณลาไปแล้วเจอกันใหม่อังคารหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับTry with me. Need to put it in the pot. น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง